รอดได้นี่คือเป็นบรรยากาศจริงๆแล้วไม่มีใครรอดนะครับต้องแบกรับความเสี่ยงแล้วก็รับผิดชอบชีวิตตัวเองนะครับวันก่อนผมคุยกับนักศึกษาบอกว่าเดือนนี้ตลาดแรงงานนะครับเขาบอกว่าต้องการคนที่เก่งหลายอย่างเช่นแต่ก่อนนี่สมมติว่าคุณจบการบัญชีอย่างเดียวนะครับได้คุณ15,000แต่ต่อไปนี้เขาไม่ได้รีควายคนที่จบบัญชีอย่างเดียวแล้วนะครับเขารีควายไปถึงว่าคุณจบบัญชีคุณต้องพูดภาษาที่3ได้คุณต้องใช้โปรแกรมกราฟิกได้นะครับแล้วก็คุณต้องมีความสามารถทางด้านไอทีมันเป็นรีควายเมนต์ที่เพิ่มมากขึ้นเหมือนกับว่าคุณต้องจบ5ปริญญานะครับแต่ปัญหาก็คือเขารีควายความสามารถของคนจบ5ปริญญาบอกว่าจะทำให้คุณสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้แต่ว่าเขาจ้างคุณเพิ่มขึ้นจาก15,000เท่าไหร่ถ้าคุณมีความสามารถเท่ากับคน5คนที่เขาจ้างตามหลักการแบบง่ายๆเขาต้องจ้างคุณ75,000แต่เขาจ้างคุณเพิ่มอย่างมากก็เพียงแค่22,000-23,000ต่อเดือนนะครับไม่ได้จ้างคุณเพิ่ม75,000เพราะฉะนั้นไอ้ค่าใช้จ่ายที่คุณต้องเก่งมากขึ้นใครจ่ายก็คือเป็นตัวของคนรุ่นใหม่เองที่ต้องไปจ่ายไปเรียนภาษาเพิ่มเรียนกราฟิกดีไซน์เพิ่มเรียนไอทีเพิ่มนะครับที่จะสามารถให้คุณทำได้5อย่างในตัวคนเดียวคุณเรียนเพิ่มเท่ากับคนที่เรียน5ปริญญาต้นทุนคุณเพิ่มขึ้นแต่ว่าในทุนใจให้คุณเพิ่มขึ้นเพียงแค่จะ 20-30% เท่านั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไป5ปีไอความสามารถ5ปริญญานี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาพอเป็นเรื่องปกติธรรมดาเขาจ่ายคุณด้วยค่าตัวเทียบเท่ากับ15,000 5ปีที่แล้วนะครับดังนั้นคนที่ได้ส่วนเกินมหาศาลก็คือผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับอันนี้คือสภาพของการจ้างงานที่มันเกิดขึ้นทั่วไปนะครับครึ่งหนึ่งนะครับของตลาดแรงงานไม่มีสภาพคุ้มครองไม่มีอำนาจประกอบไม่มีแม้กระทั่งอำนาจที่จะกำหนดเส้นทางชีวิตของตัวเองทีนี้มามองดูในสภาพของมหาวิทยาลัยนะครับก่อนที่ผมจะพูดถึงเงื่อนไขการจ้างของตัวผมเนี่ยรวมเงื่อนไขสภาพของมหาวิทยาลัยในฐานะธุรกิจการศึกษานะครับพอเรามองดูธุรกิจการให้บริการนี้นับตั้งแต่ปี2540ต้นมาคือการแต่งรูปมหาวิทยาลัยการออกนอกระบบนะครับซึ่งหมายความว่ารัฐบาลจะสนับสนุนมหาวิทยาลัยน้อยลงนะครับงบประมาณสมมติว่าเคยให้มหาวิทยาลัยหนึ่ง100ล้านถูกลดลงไปนะครับเหลือแค่ประมาณ50-60ล้านนี่ผมพูดเป็นตัวเลขกลมๆเราเห็นภาพพอมันลดไปนั่นหมายความว่ามหาวิทยาลัยต้องพยายามที่จะส่วนหากำไรหาตังเองนะครับนี่ผมพูดถึงในสเกลของมหาวิทยาลัยรัฐบาลนะครับแต่มหาวิทยาลัยเอกชนก็เป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกันและเข้มข้นกว่านี้มากนะครับพอมันถูกแปลสภาพไปนะครับถูกแปลรูปไปแต่ว่าข้อเท็จจริงสำคัญมันต้องทำให้คนสามารถที่จะเข้ามาเรียนได้ถ้าคนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถที่จะเลื่อนขั้นลำดับชนชั้นซึ่งในสังคมไทยเขาให้คำสัญญาว่ามันคือการศึกษาเราให้คำสัญญาด้วยคำสัญญานี้มานานนะครับครึ่งศตวรรษแล้วว่าการศึกษาคือเครื่องมือเดียวในประเทศนี้ที่จะเลื่อนลำดับทางชนชั้นได้นะครับคุณจะเป็นลูกชาวนาลูกกรรมกรมาจากต่างจังหวัดแค่ไหนถ้าคุณมีใบปริญญาคุณสามารถเลื่อนลำดับทางชั้นได้เพราะฉะนั้นมันเป็นการถักติดประมาณนึงถ้าคุณจะบอกว่าคนมีตังค์เท่านั้นที่สามารถเรียนได้มันเลยถูกทดแทนด้วยการกู้กยศ.นะครับแต่ปัญหาของการกู้กยศ.คือโครงสร้างตลาดแรงงานของบ้านเรานะครับค่าจ้างมันต่ำเกินไปคุณจบมานะครับพูดตามตรงส่วนมากนะครับการที่คุณจะชดใช้หนี้กยศ.จะดูน้อยนิดในทางบัญชีคือเดือนละ 1,000 บาทอันนี้เดือนละ 1,000 บาทกับปริญญาตรีซึ่งผมย้อนไปเมื่อ10ปีก่อนสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ 9,000-10,000 บาทนะครับปัจจุบันเลื่อนมาถึงประมาณ 15,000 บาทแต่หลายบริษัทก็ยังไม่ถึงนะครับมันกินไปประมาณ 10% เงิน 15,000 บาทถูกคำนวณมาเพื่อเพียงพอเพียงแค่การที่คุณจะสามารถกินอยู่เช่าบ้านแล้วก็มีเงินจุนเจือครอบครัวบ้างเล็กน้อยนะครับไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าเกิดคุณมีครอบครัวและคุณทำงานคนเดียว 15,000 บาทก็ถูกหันสองไปตามค่าจ้างที่แท้จริงนะครับก็น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำเสียอีกนะครับดังนั้นไม่แปลกใจที่ยอดการใช้หนี้กยศ.จะไม่ได้ตามเป้าขาดทุนประมาณ
ปีละ 5,000 ล้านบาทนะครับแต่ผมเคยมีอาร์กิวเมนต์นึงซึ่งโต้แย้งว่าไอ้ 5,000 ล้านบาทที่คุณขาดทุนจากคนที่ไม่สามารถใช้นี่กยศ.ได้เนี่ยมันคือสิ่งที่คุณเคยให้กล่าวก่อนปี2540ก่อนที่จะมีการแปรรูปนะครับพอมันถึงวันนี้คุณจะมาบอกว่ากรรมกรรุ่นใหม่นะครับกรรมกรรุ่นใหม่ก็คือคนที่จบมหาวิทยาลัยเนี่ยเบี้ยวหนี้นะครับเบี้ยวหนี้ที่เอาเงินไปซื้อมือถืออะไรได้นะครับมีเงินไปเที่ยวกินกาแฟแก้วละ100แก้ว200ได้นะครับทำไมไม่สามารถใช้หนี้เดือนละ 1,000 บาทได้นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้คือมันไม่ได้เป็นการมองถึงภาพของระบบแรงงานทั้งหมดนะครับทีนี้พอรู้ถึงหน้าที่ของมหาวิทยาลัยก่อนหน้านี้เราย้อนกลับไป45ปีก่อนหน้าที่ของมหาวิทยาลัยซึ่งจริงๆแล้วมันก็ผิดเพี้ยนนะครับมันคือเป็นหน้าที่ของการสกิลเทรนนิ่งก็คือเป็นหน้าที่ของการเทรนให้คนเข้าสู่ระดับแรงงานในระดับสูงนะครับพูดง่ายๆคือเวลาที่ต่างชาติญี่ปุ่นอเมริกาหรือชาติตะวันออกมาตั้งบริษัทแยกทางการเกิดมันไม่มีหัวหน้ากรรมกรนะครับไม่มีหัวหน้ากรรมกรหน้าที่ของมหาวิทยาลัยก็คือผลิตสกิลเลเบอร์คนที่มีทักษะหรือคนที่สามารถเข้าใจไอ้เทคโนโลยีอะไรต่างๆได้เพื่อนำเข้าสู่การควบคุมในตลาดแรงงานซึ่งอันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ฟังก์ชันของมหาวิทยาลัยสากลโลกที่มหาวิทยาลัยคือหน้าที่ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นมาเมื่อ 40-50 ปีก่อนและเป็นมาจนกระทั่งเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วแต่พอถึงจุดหนึ่งนะครับที่เราเห็นภาพผู้ใช้แรงงานมีทักษะมากขึ้นจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องการใช้เป็นสกิลเลเบอร์ในแบบที่เราคุ้นเคยนะครับเทคโนโลยีต่างๆมันสามารถถูกฝึกให้เข้าใจได้นี่คือความเป็นจริงไม่มีสกิลใดนะครับเวลาที่ผู้ประกอบการมาบอกว่าเฮ้ยอยากให้คนมีทักษะมีทักษะสกิลทุกอย่างสามารถฝึกได้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอะไรที่มีความซับซ้อนนะครับความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ถ้ามีการจัดระบบข้อมูลที่ดีพอคุณสามารถฝึกให้ทุกคนเข้าใจได้ในเวลา 3-4 เดือนเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือลักษณะที่มันเกิดขึ้นพอถึงปัจจุบันในเรื่องสกิลเป็นสิ่งที่สามารถถูกฝึกได้ในเวลาเพียงแค่ 3-4 เดือนนะครับมหาวิทยาลัยทำหน้าที่อะไรมหาวิทยาลัยทำหน้าที่ในการปั๊มเพดิเกิลก็คือปั๊มตราเป็นที่ที่ให้คุณมาซื้อการเลื่อนลำดับทางสังคมโดยเฉพาะนะครับประมาณว่าถ้าคุณจ่ายแล้วพอคุณจบไปสกิลจริงๆไม่ได้มีความหมายนะครับสกิลจริงๆไม่ได้มีความหมายอย่างที่ผมบอกคุณจบไปคุณทำอะไรอ่ะบริษัทรีควายคนที่จบปริญญาตรีทำอะไร Excel เป็น PowerPoint เป็นพูดภาษาอังกฤษพอได้ถ้าทำงบการเงินเป็นหน่อยก็จะดีมากมันไม่ใช่สิ่งที่เรียนในมหาวิทยาลัยเลยใช่ไหมครับมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถฝึกให้เป็นได้แค่3เดือนนะครับแต่เนื่องจากผู้ประกอบการในสังคมไทยก็สิ้นคิดนะครับเขาพยายามผลักดันให้มหาวิทยาลัยก็อยากให้เทรนพวกนี้ให้เป็นในเมื่อคุณอาศัยการส่งหาจากสกิลพวกนี้คือถ้าเป็นการประกอบการในต่างประเทศเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการในการที่คุณต้องหาเพื่อเป็นเองนะครับแต่สิ่งที่แย่กว่าการที่มหาวิทยาลัยเป็นสกิลเทรนเนอร์ก็คือเป็นแค่ตราปั๊มเป็นดีกรีที่ผมได้บอกมานะครับผมเคยเขียนบทความหนึ่งที่ว่าการอวดวิชาในประเทศนี้เริ่มไปความหมายแทนที่เมื่อ20ปีก่อนมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญมากนะที่คุณจะได้เข้าไปเป็นหมอเข้าไปเป็นวิศวะนะครับเข้าไปเป็นอาชีพที่มีเงินดีแต่เรื่องโครงสร้างการแสวงหากำไรนะครับโครงสร้างการแสวงหากำไรของงานวิทยาในปัจจุบันจริงๆแล้วการปวดวิชาไม่จำเป็นถ้าพูดให้หยาบๆสุดโต่งไปอีกด้านนึงคือถ้าคุณมีเงินนะครับในประเทศนี้คุณตัดคนไปรับ70%ตัดคนไปรับ70%ของประเทศนี้จะมาแข่งกับคุณนะครับนักบุญอินเตอร์มีหลักสูตรพิเศษเปิดขึ้นมากมายที่ตัดคนไปรับ70%ที่ไม่ต้องมาแข่งกับคุณเพราะคนเหล่านี้ถึงสอบเข้ามาได้ก็ไม่มีตังค์เลยนะครับดังนั้นผมวิชาจริงแล้วไม่มีความหมายเป็นแค่พิธีกรรมเฉยเราก็ขายของเก๊กันมาเรื่อยๆครับ
โกรธผู้ชายก็ขายของเก๊ให้พ่อแม่ไปซื้อไปรู้สึกมีความภูมิใจมาวิทยาลัยก็ขายของเก๊ให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความรู้จริงๆคือการแค่ปั๊มตาเอติเกย์ให้คุณเป็นสุนัขพันธุ์ดีเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นพอมันเป็นภาพแบบนี้แล้วมหาวิทยาลัยมันจึงเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ของการเลื่อนลำดับชั้นทางสังคมแบบจริงจังมากขึ้นนะครับทีนี้มันก็ต้องมีการแข่งกันสิ่งที่ตามมาก็คือมหาวิทยาลัยก็ต้องพยายามดึงดูดนะครับว่าจะทำให้ใครสามารถที่จะเข้ามาเรียนได้มหาวิทยาลัยเก่าแก่อย่างจุฬาธรรมศาสตร์ก็ง่ายหน่อยนะครับเพราะว่ามีตามความพิธีกรีเก่าแก่โบราณว่าใครคุณจบจากอันนี้เป็นสุนัขพันธุ์ดีแน่นอนนะครับแต่ว่าก็มีพยายามที่จะมีเงื่อนไขอื่นๆเช่นมาตรวัดเชิงปริมาณแรงกิ้งงานวิจัยนะครับว่าถ้าเกิดมีงานวิจัยออกมาเยอะมีการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับก็จะมีการจัดแรงกิ้งของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็จะทำให้มหาวิทยาลัยนี้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะครับสามารถที่จะดึงดูดนักเรียนต่างชาติจากสูตรอินเตอร์เข้ามาได้นะครับใครเป็นคนที่ปั๊มแรงกิ้งพวกนี้นะครับก็คืออาจารย์มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ผมย้ำนะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ที่ถูกบรรจุในปี2540ที่เป็นเงื่อนไขของพนักงานมหาวิทยาลัยคุณไปดูเลยนะครับอัตราการเกิดผลงานทางวิชาการนะครับถ้าเป็นกลุ่มข้าราชการรุ่นก่อนเนี่ยนะครับคือเข้าบรรจุในปีก่อนปี2540เนี่ยอัตราส่วนน้อยมากนะครับอัตราส่วนน้อยมากเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นปัญหานะครับคืออันนี้ผมไม่ได้คิดว่าการปั๊มงานวิจัยมันเป็นสิ่งที่ดีนะตรงกันข้ามเลยมันเป็นสิ่งที่แย่มากมันทำให้คุณภาพของงานมันตกต่ำแต่ว่าอาจารย์รุ่นใหม่ถูกบังคับให้เหมือนกับหนุนทีมจากการนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขของการต่อสัญญาจ้างนะครับถ้าคุณทำไม่ได้ตามเป้านะครับทำไม่ได้ตามเป้าคุณก็สามารถถูกเลิกสัญญาจ้างได้ง่ายๆและสิ่งที่ผมจะบอกคือในมหาวิทยาลัยครับเงื่อนไขของพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้ถูกคุ้มครองด้วยกฎหมายแรงงานซึ่งจริงๆแล้วไอ้กฎหมายแรงงานบ้านเราไม่ได้ดีอย่างไรมากมายนะครับแต่พนักงานมหาวิทยาลัยถูกประเมินด้วยสัญญาจ้างถ้าสมมติว่าครบสัญญาจ้างแล้วมีเงื่อนไขของการไม่ต่อสัญญาจ้างไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นที่ราชภัฏที่หนึ่งที่ที่ทางภาคใต้นะครับมีเงื่อนไขออกมาว่าไม่ประสงค์จะต่อสัญญาจ้างนี่คือเงื่อนไขการอธิบายผู้บริหารก็จบไม่มีการจ่ายค่าชดเชยใดๆทั้งสิ้นงั้นถ้าเป็นเคสของมหาวิทยาลัยเอกชนเดี๋ยวคุณบุ๋ยอาจจะมาพูดให้เราเห็นภาพนะครับคือผมมองไปค้นดูเนี่ยบ้างมหาวิทยาลัยใช้เงื่อนไขคือเป็นการสัญญาทำของแบบมีกำหนดระยะเวลานะครับจริงๆเรามีผู้เชี่ยวชาญกฎหมายแรงงานในที่นี้หลายท่านจะมาแชร์ได้นะครับเป็นสัญญาทำของแบบกำหนดระยะเวลาซึ่งพอถึงเวลาจริงๆแล้วเขาไม่อยากจ้างก็จบนะครับเขาบอกว่าทำของเสร็จแล้วนะครับก็คือสอบเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในสภาพปัจจุบันก็คือมันมีความไม่แน่นอนในชีวิตนะครับของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มันเพิ่มมากขึ้นแต่เราจะมองไปเราจะเห็นอาจารย์รุ่นใหม่แบบรุ่นของเนี่ยอาจารย์ Gen X Gen Yก็จะแชร์กันด้วยผลิตงานวิชาการได้ตามเป้าและปีนี้ผิดไปกี่ชิ้นกี่ชิ้นนะครับในด้านนึงเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนกับเป็นโชว์คอมมิตเมนต์ของเรากับประชาชนวิชาการแต่ในด้านนึงเออซึ่งผมก็ทำเนี่ยเวลาผมแชร์เนี่ยที่ว่าเฮ้ยปีนี้ทำได้กี่ชิ้นแล้วกี่ชิ้นแล้วเนี่ยปีนี้ผลิตไปแล้ว7-8 ชิ้นไปพรีเซนต์ที่นู่นที่นี่นะครับเรื่องที่ผมทำคือผมกลัวถูกเลิกจ้างผมไม่โชว์ให้ชาวโลกเห็นว่านี่ผมทำนะมีงานมีทำวิชาการแบบนี้นะครับถ้าจะมีใครเลิกจ้างผมเนี่ยคุณต้องมีเฟรนด์ที่หนักกว่าผมนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะมามุกเบี้ยเลิกจ้างผมได้เลยว่าเกิดไม่ชอบหน้าอะไรขึ้นมานะครับในมหาวิทยาลัยครับอาจจะดีหน่อยของศาลปกครองได้แต่ศาลปกครองถูกตีความมาต่างมีเป้าประสงค์กฎหมายปกครองไม่เหมือนกับกฎหมายแรงงานกฎหมายแรงงานเนี่ยถึงมันจะห่วยแตกแค่ไหนนะการตีความตามกฎหมายแรงงานอย่างน้อยมันต้องยืนพื้นว่าเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานมันมีเขียนไว้ในกฎหมายแรงงานทางปฏิบัติไม่ค่อยเกิดนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าคุณสู้กันตามตัวกฎหมายเนี่ยมันยังพอมีช่องให้สู้ได้แต่ว่าถ้าเป็นกฎหมายปกครอง
การตีความตามกฎหมายปกครองคือเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเป็นหลักคือถ้าเกิดว่าอาจารย์คนนี้มันเป็นใครต่อความมั่นคงของประเทศชาตินะครับมันก็อันนี้แหละถ้าจะมีการเลิกจ้างแล้วผมไปฟ้องศาลปกครองขึ้นมาถ้าเกิดมีผู้บริหารบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นใครต่อความมั่นคงของประเทศชาติถึงแม้ว่าผมจะผืดงานได้ตามเป้าก็ไร้ความหมายนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่อาจารย์รุ่นใหม่ไม่มี awareness นั่นตามของงานการเรียนรู้ที่จะนะครับแล้วไม่มีการคุ้มครองอะไรใดๆเกิดขึ้นนะครับทีนี้เราลองมาดูเงื่อนไขอันนี้เดี๋ยวผมต่อนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมารอบสองเงื่อนไขชีวิตของอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับตามที่เราได้คุยกันมาว่าพอมันต้องแข็งขึ้นแล้วก็มีการประเมินมีการวัดคุณภาพคุณต้องจบปริญญาเอกนะครับซึ่งฟังดูมันก็เท่ดีนะนะครับการจบปริญญาเอกปัจจุบันค่าจ้างของอาจารย์มหาวิทยาลัยวุฒิปริญญาเอกอยู่ที่ 34,000 บาทนะครับ 34,000 บาทซึ่งอันนี้ผมไม่พูดถึงว่ามันคงเป็นค่าจ้างที่ต่ำถ้าเทียบกับระดับแรงงานโดยปกตินะครับค่าจ้างที่ต่ำถ้าเทียบกับระดับแรงงานของวุฒิปริญญาเอกโดยปกติแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าคุณคิดถึงภาพว่าคนจบปริญญาเอกนะครับไปทำงานเลยเงินเดือน 15,000 เวลาผ่านไป7ปีเขาทำงานแล้วก็มีการย้ายงานมีการเปลี่ยนงานก็มีเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องเกินเลยเขาจะได้เงินเดือน 34,000 ด้วยประสบการณ์ของเขาและยังไม่นับรวมว่าคุณมีค่าเสียโอกาสจากเงินเดือนที่คุณเสียไปสมมติว่าคุณได้ทุนนะสมมติว่าคุณได้ทุนอะไรต่างๆนะครับผมเรียนปริญญาเอกในประเทศผมได้ทุนเดือน 10,000 บาทนะครับแล้วก็ซึ่งหมายความผมขาดทุนไปเดือนละ 5,000 นะครับเป็นเวลา5ปีก็คือเป็นเงิน 200,000 กว่านะครับอันนี้ผมพูดถึงการคำนวณทั่วไปนะครับพอเราพิจารณาตัวนี้จริงๆแล้วต้นทุนของการมาเป็นอาจารย์แบบรายสูงแต่อำนาจในการต่อรองก็ยังถือว่าต่ำมากนะครับหลายคนมองว่าอาชีพนี้มีอภิสิทธิ์นะครับก็คือผมอยากให้เราเห็นภาพเป็นถึงภาพของเรือที่เรามองดารานักแสดงนะอันนี้ผมเปรียบเทียบเวอร์ไปเปรียบที่ประจานดารานะนะครับเอามองดารานักแสดงนะว่าเฮ้ยเราเห็นชมพู่อารยาเห็นนัทเดชเห็นเคนภูมิชีวิตโคตรรวยดีเลยนะครับเราเห็นอาจารย์คนนี้เป็นซุปเปอร์สตาร์วงการเห็นนะมีทุนวิจัยได้เขียนหนังสือออกมาหนังสือมีคนอ่านเยอะมีการอ้างถึงมีการตีพิมพ์แล้วก็เฮ้ยไปบรรยายที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะครับได้รับค่าตอบแทนเยอะเดือนคงได้เป็นแสนใช่มีแบบนั้นจริงนะครับแต่คำถามก็คือนะครับในวงการบันเทิงคุณก็มีเข็มภูมิคุณก็มีนาเดชมียาย่ามีชมพู่อารยานะครับแล้วคุณก็มีนักแสดงองค์ประกอบนะครับสมมติผมเปรียบเทียบนะผมเป็นนักแสดงองค์ประกอบมีงานประจำมีชื่อเสียงบ้างนะครับมีได้มีคนทับทามให้เขียนบ้างมาพูดมาบรรยายบ้างแต่ว่าถ้าคุณจะบอกว่ามันเป็นมาตรฐานชีวิตของอาจารย์ซื้ออาจารย์เซร์ได้เท่าไหร่ผมว่าไม่ใช่ชีวิตของอาจารย์มหาวิทยาลัยส่วนมากก็คือเป็นดารานักแสดงประกอบที่ไม่มีอำนาจต่อรองไม่ได้เป็นผู้บริหารนะครับไม่สามารถกำหนดความเป็นความตายของใครได้คนที่เป็นอาจารย์ระดับเซเว่นซึ่งอาจารย์เซเว่นก็มีที่มาที่ไปเช่นบางคนก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เซเว่นของรุ่นก่อนนะครับแล้วก็เป็นตกทอดมานะเป็นอาจารย์เซเว่นรุ่นใหม่นะครับก็ป่วยกันไปป่วยกันมาอันนี้คือผมพูดตามข้อที่จริงนะตามข้อที่จริงว่ามันเป็นแบบนี้อาจารย์เซเลสก็จะมีโอกาสในการขอทุนวิจัยมากกว่านะครับแต่อันนี้ผมไม่พูดถึงนะอาจารย์ธรรมดาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหน่อยก็มีโอกาสในการขอทุนวิจัยมากกว่าอาจารย์ที่อยู่ตามจังหวัดอันนี้พูดตามตรงนะนะครับเพราะผมเคยสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยภูมิภาคชีวิตประสบมากนะครับชีวิตประสบมากนะครับทำงานเป็นวัวเป็นควายนะครับทำงานเป็นควายสอนแบบสูตรอินเตอร์แต่จ้างด้วยเงินเดือนมาด้วยเงินเดือนคนไทยนะก็ตอนนั้นยังไม่ปรับนะแล้วก็ประเมินแล้วประเมินอีกนะส่งแบบฟอร์มที่วุฒิซ้ำแล้วซ้ำอีกนะชีวิตแย่มากนะครับแต่ว่ามีภาพความสวยงามได้เป็นอาจารย์อยู่ต่างจังหวัด
แบบปั่นจักรยานมาทำงานแล้วกินผักเขาก็มีที่พักให้นะแล้วก็ไปดูอาจารย์ทำจังหวัดอ่ะผมพูดถึงบริบทของเมืองไทยเนาะเอ๊ะมันก็ดูเท่ไปกินข้าวสมมติเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเป็นมขมชแบบนี้เอ๊ะเป็นอาจารย์มชอาจารย์มขเอ๊ะบางทีร้านข้าวลดให้อะไรประมาณนี้นะลดให้ฟรีน้ำแข็งอะไรประมาณนี้นะมันก็มีอภิสิทธิ์อะไรไม่เคยนอนที่การมีคนกราบไหว้แบบมันก็จะเป็นอารมณ์ตำรวจผู้พิพากษาอาจารย์แต่เงื่อนไขการจ้างปัดโซต้านะครับแย่มากนะมันก็มีไฮเออร์คีขนาดนี้แต่ปัญหาของอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคือการรวมตัวเนี่ยผมว่าต่ำอาจารย์ต่ำกว่าฟรีแลนซ์ด้วยซ้ำคือฟรีแลนซ์ยังมีสำนึกที่คิดว่าเฮ้ยเราถูกกดขี่ร่วมกันอาจารย์เนี่ยมีความคิดว่าวันหนึ่งคุณจะได้เป็นนักเด็กวันหนึ่งคุณจะได้เป็นชมพู่อารยาวันหนึ่งคุณจะได้เป็นอาจารย์เซเลบนะครับคิดว่าถ้าทำงานวิจัยทำงานวิชาการดีๆแล้วเราจะสามารถมีชีวิตที่ดีได้ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดการที่อาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าใจว่าตัวเองผลิตงานวิชาการที่ดีแล้วจะทำให้ชีวิตที่ดีตามมาไม่ต่างจากพนักงานโรงงานทอผ้าที่คิดว่าตัวเองคือผ้าที่คุณภาพดีที่สุดแล้วจะทำให้ตัวเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนกันนะครับพนักงานโรงงานทอผ้าอยากมีชีวิตที่ดีต้องต่อสู้ต้องมีสามภาพอาจารย์อยากมีชีวิตที่ดีก็ต้องมีสามภาพต้องมีการรวมตัวกันไม่ใช่แข่งกันถือผลงานวิชาการนะผมพูดแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวคนอาว่าผมเป็นอาจารย์ขี้เกียจสนิมไม่อยากผลิตงานวิชาการไหมผมก็เป็นอาจารย์ประเภทปลูกฟอสให้ผลิตงานวิชาการเยอะมากในปีนึงแล้วผมก็ต้องทำนะครับบางคนก็มาชื่นชมไม่อาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรงขยันชิบหายเลยผมไม่ขยันก็ไล่ตัวออกนะฮะก็มีอยู่แค่สองอย่างชีวิตนะฮะไอ้เดินได้ไขสภาพที่มันเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมอีกประเด็นอีกหนึ่งนะครับเรื่องสวัสดิการของเรานะครับอย่างถ้าเป็นสภาพแรงงานสภาพแรงงานมีประกันสังคมนะครับแล้วก็จะมีบวกประกันสุขภาพเพิ่มเติมมาแต่บริษัทแต่ตำแหน่งการต่อสู้ฟรีแลนซ์ก็มีบัตรประชาชนนะครับแต่ก่อนข้าราชการเนี่ยสวัสดิการเยอะมากอย่างที่เราทราบภาครัฐจ่ายให้ประมาณ 12,000 บาทต่อหัวนะครับ 12,000 บาทอันนี้พนักงานมหาวิทยาลัยนะครับคืออันนี้พวกเราไม่ต้องมาแบ่งแยกอันนี้เป็นพนักงานนี้เป็นอาจารย์ร้านที่40เป็นต้นมาเป็นพนักงานหมดไม่มีการบรรจุข้าราชการนะครับร้านที่แย่กว่าอาจารย์เนื่องจากการจ้างคือเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวผมจะพูดในช่วงหลังนะครับการรักษาพยาบาลเนี่ยผมได้มีสิทธิประกันสังคมซึ่งแน่นอนคือเป็นการจ่ายของผมเองรวมกับนายจ้างและภาครัฐธรรมศาสตร์นี่ดีหน่อยเรื่องสวัสดิการคือซื้อบัตรประกันสุขภาพเพิ่มให้หนึ่งใบนะครับแล้วก็เพิ่มซื้อให้ครอบครัวอีกหนึ่งใบนะครับแต่ถ้าเป็นบุพการีอายุเกิน15ไม่ประกันเพราะว่าไม่มีบริษัทประกันที่ไหนรับประกันของอายุเกิน15แล้วซึ่งธรรมศาสตร์ไม่ไฟที่จะไม่มีการประกันให้นะครับบำนาญไม่มีนะครับบำนาญไม่มีนะครับมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วก็มีสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งปัจจุบันเราคิดว่าสหกรณ์ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับคือมีความเสี่ยงที่สหกรณ์จะถูกโกงกันเองนะครับแล้วก็หายไปเลยนะฮะนี่คือเรื่องการสวัสดิการเดี๋ยวผมคิดว่าช่วงหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเติมเต็มภาพตรงนี้ให้มันชัดขึ้นว่าครับเราจะสามารถที่จะก้าวการต่อสู้ของการสมัครคีของผู้ใช้แรงงานซึ่งเราจะเห็นว่าไอ้คำว่า 4.0 เนี่ยคือคำรวมโลกคำรวมว่าเราจะมีชีวิตมีโอกาสมันดีขึ้นแต่จริงๆแล้วมันคือให้เรามาแข่งกันกดขี่ตัวเองมากกว่าในอดีตด้วยซ้ำนะครับทีนี้ภาพแรกผมถ่ายไปประมาณนี้ครับขอบคุณมากค่ะก็โดยรวมๆแล้วก็คือประเด็นก็คือว่าความลำบากของการจ้างงานในแต่ละรูปแบบก็เป็นไปคือทุกคนลำบากแต่ว่าจะลำบากในคนแง่มุมใช่ไหมคะคนที่มีการศึกษาสูงก็จะมีลำบากอีกแบบนึงแต่ว่าแล้วก็มีการจ้างงานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะแล้วก็มีเงื่อนไขแง่มากขึ้นแบบนี้ด้วยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบว่าทุกคนก็จะถูกมายาคติว่าเรื่องของการแตะเข้านะแข่งขันกันเองแล้วก็เร
มันสู่การที่เราไม่สามารถสร้างความสามัคคีกันเฉพาะกันในหมู่อาจารย์นะคะก็ลำดับต่อไปก็จะขอเชิญคุณสุรางค์จันแย้มนะคะก็จะอีกมิตินึงนะคะเรื่องของแรงงานพนักงานบริการประเทศค่ะก็จะพูดมีอะไรที่อาจจะทำให้เราให้ความรู้เรามากที่สุดเพราะว่าบางทีโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าพนักงานบริการประเทศตอนนี้ค่ะมีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงบ้างสวัสดีค่ะขออนุญาตยืนและก็ขออนุญาตใช้สไลด์ค่ะต้องขอบคุณคุณพัชรินมากๆในทางผู้จัดมากมากค่ะก็พอได้รับการติดต่อมาก็รู้สึกตื่นเต้นนะที่เราจะได้มาพูดให้กับพี่น้องเรานะที่ถูกกดทับอยู่ใต้พรมอยู่ใต้ขอบของสังคมมานานแล้วก็จะมาพูดกันในมุมของแรงงานก็เลยคิดว่าจะทำยังไงดีที่จะพูดในมุมที่มันอาจจะต่างจากท่านอื่นๆนะคะให้ท่านใดก็เลยเริ่มเตรียมเป็นสไลด์กันมาก็ขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งนะคะตัวเองชื่อสุรางค์จันแย้มนะคะก็ทำงานเป็นแอคทีวิสต์เป็นนักกิจกรรมที่ทำงานเพื่อขับเคลื่อนเรื่องสิทธิของผู้ขายบริการมา28ปีแล้วนะคะเราพอเราไปทำงานอยู่ในกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นคนชายขอบของสังคมเราเจอว่ามันมีความไม่เท่าเทียมมีความกดขี่มีความไม่เป็นธรรมเยอะแยะมากมายแล้วก็พอเราพยายามจะมาจับดูรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยเราอยู่ตรงไหนมันมองไม่เห็นเพราะว่าโดยที่ผ่านมาตลอดค่ะมันมองไม่เห็นตัวตนของพวกเราขออนุญาตใช้คำว่าพวกเราแท้พวกเราก็คือตัวพนักงานบริการมันมองไม่เห็นตัวตนของพวกเราต่อให้มันมีกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญอะไรเข้ามาเราก็ยังไม่เห็นตัดแล้วมันจะมีพื้นที่ตรงไหนที่เราโผล่มาได้ที่สามารถใช้สิทธิ์ของความเป็นคนได้เพราะมันมีอะไรที่ไม่กดทับเราอยู่เดี๋ยวจะพยายามพูดต่อไปค่ะก็เวลาพูดถึงเราเองพยายามจะใช้คำว่าพนักงานบริการเนื่องจากเวลาคุยกับพี่ๆน้องๆค่ะเราบอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่นะเราก็เป็นพนักงานเป็นพนักงานของสถานบันเทิงพนักงานของสถานบริการนะฮะภายใต้ชีวิตเราวันหนึ่ง8ชั่วโมงที่เราต้องเข้าสู่อาชีพและเราต้องเข้าทำงานในอาชีพเราอ่ะมันมีเพียงแค่30นาทีเท่านั้นเองที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเซ็กส์นะแต่ส่วนที่เหลืออีก7ชั่วโมงครึ่งน่ะเราทำงานให้บริการลูกค้าเราทำงานตามหน้าที่เราในสถานบริการงั้นเวลาที่เราถูกตีความในอาชีพเราเราถูกตีความเหมารวมว่าเราขายเซ็กส์แต่จริงเซ็กส์มันเป็นเรื่องของคนทุกคนทุกอาชีพแล้วมันก็เป็นเวลาช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มันไม่ได้เกิดขึ้นในที่ทำงานของเราแต่ว่ามันถูกเหมาเมื่อมันถูกเหมาค่ะมันเลยทำให้สิ่งที่เราควรจะได้รับการคุ้มครองได้รับความเป็นธรรมมันไม่ถูกมันไม่ถูกเกิดขึ้นนะคะทีนี้โอเคเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงในช่วงเวลาในสถานที่ทำงานที่มันเป็นเรื่องที่ถูกมองว่ามันผิดทีนี้จำนวนพวกเรานะคะมันเป็นประเด็นมากเลยค่ะเวลาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่พูดไม่ได้พูดเมื่อไหร่เป็นเรื่องทุกทีถ้าเราพูดถึงจำนวนของตัวพนักงานในการตัวเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ขึ้นมาเมื่อไหร่เป็นเรื่องทุกทีถ้าทุกท่านพอจำได้มาก่อนเดือนกุมภาพันธ์ที่มันมีการเผยแพร่ข่าวของสำนักข่าวประเทศหนึ่งที่มีการตีแผ่ข่าวไปทั่วโลกเลยว่าพัทยาเป็นเมืองบ่าพัทยาเรารู้อยู่ว่าเป็นอะไรพัทยาเป็นเมืองบาพัทยาเป็นศูนย์กลางของการค้าเป็นเมืองหลวงของการค้าประเวณีโลกแล้วก็มีการให้ตัวเลขมาค่ะว่าพัทยาที่ถูกให้เรียกว่าเป็นเมืองหลวงของการค้าประเวณีโลกเพราะว่ามีตัวคนทำงานอยู่ 20,000 คนผู้นำของเราลุกขึ้นมาเต้นเลยค่ะแค่ 20,000 คนถ้าตัวเองจะพูดอ่ะตัวนั้นตัวเลขอันนั้นอ่ะจิ๊บจิ๊บมากจิ๊บมากเลยอ่ะตัวเลขที่แท้จริงไม่มีใครสามารถบอกได้อันที่หนึ่งถ้าบอกเมื่อไหร่เจ็บตัวเมื่อนั้น
พราะว่าสังคมเราน่าเรารับไม่ได้กับความซิงเกิลมีอยู่อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าเนื่องจากอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มันไม่สง่าผ่าเผยที่จะออกมาบอกใครๆว่าเราทำอาชีพนี้งั้นมันมีคนอีกจำนวนมากมายที่ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนและบอกใครได้ว่าเราทำอาชีพอะไรนั่นคนเหล่านั้นไม่ได้นับงั้นถ้าเอาไปหลักฐานเชิงประจักษ์เพียงแค่ที่เราเห็นอยู่ว่ามันมีสถานบันเทิงสถานบริการตัวเลขไม่น้อยรัฐถามเราปล่อยทิ้งคนจำนวนมากมายเหล่านี้มาเป็นเวลายาวนานได้อย่างไรเราทิ้งเขาอย่างเดียวไม่ว่าเราทำร้ายเขามากเลยนะรายได้หลักที่เข้ามาในประเทศเราจากข้อมูลจากปี2558รายได้จากการท่องเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวก็เราก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งมันมาจากเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่ง 2.23 ล้านบาทเป็นรายได้การท่องเที่ยวนะเรายอมรับว่ามันมาจากคนกลุ่มนี้ด้วยเคยชวนน้องว่าบีบเราดีนะเรามีไซต์ทำงานอยู่ในกรุงเทพเราตั้งอยู่ใจกลางอยู่พัทโพเลยค่ะเราคุมหมดนะคะที่ไหนที่มีก็เราคุมแล้วก็เรามีไซต์ที่พัทยานะคะ เคยชวนน้องว่าบีบเราจังเลยไม่เคยนึกถึงว่าเราทำอะไรที่หารายได้ให้กับประเทศบ้างบีบเราจังเลยวันหนึ่งเราชวนกันไซต์ไหมเราหยุดผลกระทบจะเกิดกับใครบ้างแน่นอนว่าแม่ค้าที่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการขายให้กับส้มตำให้กับพวกเราเขาไม่มีงานทำแน่นอนโรงแรมเป็นจำนวนมากในเมืองพัทยามีรายได้จากการที่ลูกค้ามาพักเพื่อมาเราไปให้บริการรถสองแถวในพัทยาทุกอย่างวงจรในพัทยาที่เกิดขึ้นได้เพราะว่ามีพวกเราเป็นคนหล่อเลี้ยงอยู่แต่ถามว่ามองพวกเราเห็นพวกเราไม่ต้องเห็นคุณค่าหรอกเห็นตัวตนพวกเราบ้างไหมแล้วเราได้รับการดูแลบ้างไหมไม่เคยเลยสิ่งที่ทำก็คือว่าเวลาเกิดเหตุอะไรก็คือว่าใช้กฎหมายมาจับและปราบเราไม่ใช่ใบไม้เราไม่ใช่กระดาษที่จะกวาดเราทิ้งไปแล้วเผาทิ้งคงทำกับเราแบบนั้นไม่ได้นะแต่ว่านี่คือสิ่งที่พวกเราถูกทำกันมาตลอดนะคะงั้นสภาพปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะว่ามันมีกฎหมายที่เป็นหลักๆอยู่2ฉบับที่มันกดเราแล้วก็ทำให้เรากลายเป็นชื่อนี้กฎหมายฉบับแรกเป็นพระราชบัญญัติสถานบริการประเทศไทยมีครั้งแรกปี2509แล้วก็ถูกเปลี่ยนมาฉบับที่ใช้ปัจจุบันคือปีพ.ศ. 2546ในกฎหมายฉบับนี้มันเพียงแค่เอื้อให้กับคนบางกลุ่มเท่านั้นเอื้อให้คนที่อายุเกิน20ปีมีหลักทรัพย์เท่านี้สามารถที่จะเปิดสถานบริการและสถานบันเทิงได้นะคะในกฎหมายฉบับนี้เราพยายามร้องขอมาเป็นเวลายาวนานและช่วยระบุสถานะและตัวตนของคนที่ทำงานเพราะว่าสถานบริการมาเปิดมาอยู่คนเดียวไม่ได้ให้เสาให้ไฟให้เก้าอี้มันทำงานไม่ได้มันก็มีคนทำงานอยู่ในนั้นเราพยายามเรียกร้องว่าช่วยระบุตัวตนและสถานะของคนที่ทำงานอยู่ในนั้นให้มีสถานะเป็นลูกจ้างในสถานบริการได้ไหมเราร้องขอมาเป็นเวลายาวนานเราไม่เคยได้รับการสะท้อนหรือการตอบรับเพราะว่าเรามองว่าถ้าทำให้เรามีสถานะได้ตัวตนอยู่ในสถานบริการนะฮะมันจะเป็นชอบทางหนึ่งที่ทำให้เราได้รับการคุ้มครองว่าเราเป็นแรงงานว่าเราเป็นลูกจ้างแต่ไม่มีงั้นภายในสถานบริการคนที่ทำงานคือโต๊ะและเก้าอี้เขาไม่มีคนอยู่ในนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีพวกเราอยู่นะฮะมันมีกฎหมายอีกตัวหนึ่งกฎหมายปราบการค้าประเวณี2539กฎหมายตัวนี้ค่ะที่ทำให้เราคนหนึ่งเกิดมากลายเป็นอาชญากรโดยยังไม่ทำความผิดนะคะกฎหมายฉบับนี้นะคะประเทศไทยมีครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2503แล้วก็ถูกยกเลิกไปมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อปีพ.ศ. 2539ในกฎหมายฉบับนี้ทำให้ชีวิตของเรากลายเป็นคนที่มีความผิดทันทีใน4มาตรานะคะถ้าเรากระทำการที่เขาระบุไว้ในกฎหมาย4มาตรานั้นที่นำถึงบรรทัดวันนี้แล้วกลายเป็นคนผิดทันทีและสิ่งที่มันแย่มากในทางที่ใดนั้นก็รู้สึกสะเทือนใจแทนน้องๆสะเทือนใจแทนน้องๆในหน้าสุดท้ายของตัวกฎหมายฉบับนี้พูดถึงวัตถุประสงค์หรือเหตุผลของการออกกฎหมายฉบับนี้นะคะออกกฎหมายฉบับ2539เพื่อมาแทนพ.ศ. 2503ที่ออกมาตั้งแต่ยาวนานแล้วในกฎหมายฉบับนี้บอกว่าโอเคจำเป็นต้องมีการปรับแก้กฎหมายจากพ.ศ. 2503มาเป็นพ.ศ. 2539แล้วก็เป็นเพราะว่า
ผู้กระทำการค้าประเวณีเป็นผู้ที่ด้อยซึ่งสติปัญญาและการศึกษาพูดถึงทีนี้ทีใดก็สะเทือนใจทุกทีเราในฐานะที่เป็นคนที่ทำงานเป็นสภาที่จะสู้ให้น้องไม่ได้เป็นตัวน้องๆเองถ้าน้องอ่านเองน้องจะรู้สึกขนาดไหนกดกันมากงั้นเมื่อเราเป็นคนที่ด้อยซึ่งสติปัญญาและการศึกษางั้นมีความจำเป็นที่จะต้องลดโทษของพวกเราที่มีจับและปรับเราจากปี2539นะถ้าเราเป็นคนที่ฉลาดก็คงไม่ได้ต้องเป็นคนที่ด้อยสติปัญญาเท่านั้นนะแล้วสิ่งที่ตามมาคือว่าในกฎหมายฉบับนี้บอกว่าก็จะต้องมีมาตรการให้การคุ้มครองและดูแลพวกเราแต่ตั้งแต่กฎหมายฉบับนี้ออกมาเราจะไม่เคยเห็นมาตรการการคุ้มครองเลยมีแต่มาตรการกวาดทำลายใบไม้ร่วงสิ่งที่มันเห็นอยู่งั้นไอ้เจ้ากฎหมายสองตัวนี่ค่ะมันทำให้ชีวิตของคนเป็นจำนวนมากไม่มีสถานภาพใดๆเลยนะไม่มีสถานภาพใดๆอยู่ในสังคมนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราคุยกันค่ะว่าแรงงานขั้นต่ำที่กำหนดไว้แล้วพวกเราได้อะไรนะคะอันนี้คือสภาพการทำงานที่มันเกิดขึ้นในอาชีพและในชีวิตของพวกเรานะคะ เราถูกเอาเปรียบขออนุญาตใช้คำว่าถูกเอาเปรียบแล้วกันนะแต่จริงแล้วอย่างข้อแรกการเรื่องการทำงานเรื่องขายการมันมีเหตุและผลจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนี้ค่ะค่าแรงขั้นต่ำที่มีอยู่ในบ้านเรานะ315บาทพวกเราได้ค่าแรงวันละ150บาททำงานตั้งแต่6โมงเย็นโดยเฉลี่ยนะทำงานตั้งแต่6โมงเย็นถึงตี2ถ้าลูกค้าเยอะก็ปิดประตูและทำงานอยู่ข้างในต่อจนถึง6โมงเช้าแต่ก็ยังคง150อยู่เหมือนเดิมนะคะเรากำลังพูดแรงงานสากลค่าจ้างค่าต่างสากลซึ่งมันต้องครอบคลุมสากลอันนี้คนเดียวอะไรคุมไม่ได้เลยนั้นถามว่ามีใครรู้มีใครเห็นในเรื่องนี้เราพูดโดยตลอดฝ่ายแรงงานเราก็พูดฝ่ายหน่วยงานที่หน่วยงานของรัฐที่ดูแลนี่เราพูดตลอดแต่ว่าทุกอย่างมันกลายเป็นควันสีเทาๆที่มันไม่ได้รับการแก้ไขเลยค่ะเราต้องงานภายใต้เงื่อนไขโอเคที่150บาทนะคะเป็นอะไรบ้างมีส่วนหนึ่งที่มีเงินเดือนน้องพูดเวลาพูดถึงพนักงานบริการจะมีคนทุกเพศมีคนที่เป็นเพศชายเพศสภาพเป็นชายเพศสาวประเภท2นะแล้วมีคนเพศสภาพเป็นหญิงรายได้150บาทต่อวันอันนี้ขึ้นแล้วนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วแค่วันละ100บาทนะงั้นแค่เดือนละ 3,000 งั้นจะอยู่ในอาจจะอยู่ในกลุ่มน้องเป็นเพศชายน้องผู้ชายแต่น้องผู้หญิงนะคะส่วนใหญ่จะมีรายได้มีเงินเดือนจะอยู่ที่เมื่อก่อนนั้นอยู่ที่ประมาณ 5,000 ตอนนี้ขึ้นแล้วค่ะน่าดีใจค่ะเดือนละ 8,000 บาทนะคะถึง 12,000 บาทที่เห็นเราอาจจะผ่านสถาบันการเห็นแบบประกาศเรื่อย30,000 20,000 15,000 มันเป็นแค่ภาพลวงตานะคะในความเวลาเราเดินผ่านในซอยวัดโพเห็นแบบประกาศเงิน20,000 30,000เราบอกโหลวงอีกแล้วนะคะสิ่งที่มันจะได้นะจริงคือว่าต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการทำงานนะไม่ทราบว่าในส่วนของกฎหมายแรงงานมันก็มีเงื่อนไขการทำงานนะแต่ว่าเงื่อนไขการทำงานของเราเนี่ยเข้างาน6โมงมาสายตัดเป็นนาทีนะหักเงินเดือนเป็นนาทีละ5บาทนาทีละ5บาทตามกฎหมายแรงงานวันหยุดเดือนละ4วันอย่างน้อยของพวกเรามีวันหยุดแค่เดือนละ2วันถ้าหยุดเกิน2วันตัดวันละ 1,000 บาทลงตั้งต้นที่ 8,000 ก็ได้ค่ะแล้วก็นาทีละ5บาทมาสายนะคะเรามีถูกมีกฎระเบียบว่าเราต้องขายเครื่องดื่มให้กับลูกค้าให้ได้เดือนหนึ่ง60ดื่ม70ดื่ม50ดื่มแล้วแต่นะคะถ้าเราขายไม่ได้เราถูกตัดดื่มละ50บาทนะคะสภาพเศรษฐกิจแบบนี้การเมืองแบบนี้ลูกค้าหายหมดและที่ตั้งไว้เราทำไม่ได้เราถูกกำหนดว่าเราจะต้องทำออฟคือการต้องไปกับลูกค้าและลูกค้าจ่ายเงินให้กับทางร้านและเราไปตกลงกับเองว่าได้เท่าไหร่แต่เงินที่จ่ายให้ลูกค้าเราไม่ได้ถูกกำหนดว่าเราต้องทำออฟ5ออฟหรือ10ออฟต่อเดือนถ้าเราทำไม่ได้เราถูกตัดออฟได้ 1,000 บาทมันหายไปที่ถึงบอกว่าที่รวมมันเป็นภาพรวมตา 15,000 หรือ 8,000 เงินเดือนนั้นถึงท้ายสุดแล้วสิ้นเดือนแล้วไม่ได้ตามนั้นเลยอาจจะได้น้อยกว่าวันละ150บาทด้วยซ้ำนะคะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ภาพที่เราเห็นนะคะก็จะเห็นว่าเขามีรายได้เยอะผู้ฟ้าทั้งหมดทั้งมวลนั้นต้องมาจากการที่เราไปกับลูกค้าเอาเอง
ไปให้บริการลูกค้าข้างนอกเองเจรจาต่อรองเอาเองความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเอาเองนั่นจนเราถึงจะได้แต่ถ้าในช่วงเวลาที่เราทำงานในสถานที่ทำงานเราไม่มีทางได้นั้นเราจะได้เพียงแค่ตัวเลขกับอินเท่านั้นนะคะสถานะเราอะคะเจนบอกเลยว่าเราไม่ได้ถูกทำให้มีสถานะเป็นลูกจ้างเลยเวลาในสถานที่ทำงานแห่งหนึ่งจะมีคนที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นลูกจ้างเพียงแค่หนึ่งหรือสองคนก็จะเป็นตำแหน่งบัญชีตำแหน่งแคชเชียร์เท่านั้นที่เหลือก็จะถูกบอกว่าเป็นฟรีแลนซ์แต่ฟรีแลนซ์ในมุมของเราคือมีการตอบบัตรเข้างานมาสายถูกตัดเวลาทำงานถูกทำทุกอย่างนั้นหลักฐานตรงนี้ค่ะมันชัดเจนแล้วค่ะว่าเขาเป็นแรงงานแต่ว่ามันไม่ได้ถูกรับเข้าไปอยู่ในนั้นนะคะทีนี้ทำไมเราถูกหักค่าแรงการทำงานที่มันไม่เป็นธรรมเอาซะเลยนะเมื่ออดีตเราเองเรารู้สึกเราเป็นตี้เจ้าของสถานบริการมากมายแต่พอเราทำงานอยู่ด้วยการคุกคีด้วยกันเราเข้าใจเลยว่าโอเคตามภายใต้กฎหมายสถานบริการเขาจะต้องถ้าจะตั้งสถานบริการต้องเสียค่าขึ้นทะเบียนค่าจดทะเบียน50,000 บาทในการได้รับใบอนุญาตและเสียต้องต่อใบอนุญาตทุกปีละ10,000 บาทแต่มันไม่ใช่เท่านั้นมันไม่ใช่เท่านั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่เป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่ค่ะใน1 เดือนเขาต้องจ่ายที่มันเป็นภาษีนี้ดำเป็นภาษีมืด มันไม่รู้ว่ากี่ที่อยู่ในพื้นที่เขาต้องจ่ายงั้นเงินเหล่านั้นเอามาจากไหนเงินเหล่านั้นจะต้องเอามาจากการหักพนักงานเพื่อที่จะช่วยทำธุรกิจอยู่ได้เพื่อที่จะทำให้พนักงานเขาสามารถที่จะมีที่ทำงานอยู่ได้งั้นถ้าตราบใดที่มันยังมีกฎหมายที่เอาผิดอยู่นะคะนอกจากตัวพนักงานบริการเองจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องค่าแรงที่ถูกเจ้าของสถานบริการต้องหักต้องเก็บแต่เจ้าของก็ต้องหักและเก็บเพราะต้องเอาไปจ่ายให้หน่วยเหนือขึ้นไปงั้นมันเป็นการหาเลี้ยงมันไม่ใช่พนักงานบริการหาเลี้ยงแค่ตัวเองและครอบครัวแต่ต้องหาเลี้ยงในหน่วยที่เหนือขึ้นไปอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นและนอกจากนั้นก็คือว่าการที่มันมีกฎหมายโดยเฉพาะฉบับหลักพรบ.กลาง2539นะมันทำให้ชีวิตเรานะคะมันย่ำแย่มากเลยนะเรามันมีเพียงแค่5-4 มาตราที่มันมีความผิดเรานะแต่ว่าเวลาเราถูกจับกุมนะคะเราไม่เคยถูกจับกุมตามข้อหาที่มีในกฎหมายเลยข้อหาถูกครีเอทออกมาอย่างสร้างสรรค์หรือเปล่าไม่รู้นะน้องคนหนึ่งนะคะเดินอยู่แถวสีลมในวันเกิดน้องคนหนึ่งเดินอยู่แถวสีลมในวันเข้าพรรษาแล้วเสร็จแล้วก็ถูกจับแล้วข้อหาที่ได้ก็คือข้อหาค้าประเวณีในวันสำคัญทางศาสนาเราเปิดดูทุกหน้าคุยกันนักกฎหมายมันมีข้อหานี้ไม่มีนะไม่มีน้องแถวพัทยาถูกจับข้อหาทำให้ทัศนียภาพรบกวนทัศนียภาพอันสวยงามเราหากฎหมายมันทุกฉบับมีไหมไม่มีงั้นเมื่อมันมีกฎหมายอยู่มันทำให้ผู้บังคับใช้กฎหมายมีอำนาจการที่จะครีเอทข้อความผิดใดๆถูกครีเอทได้โดยพนักงานถามว่าเราเอาไปโต้แย้งได้ไหมมีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งแต่ว่าอะไรโดนกลับมานั้นเราไม่รู้งั้นมันมีอะไรมากมายที่มันทำให้คนจำนวนหนึ่งต้องยอมจำนนในสิทธิ์ที่ตัวเองเป็นอยู่นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือว่าพรบ.ปรามการค้าประเวณี2539เป็นฉบับใหม่ที่ถูกนำมาใช้ตอนนี้ก็20กว่าปีแล้วมันมีการยกเลิกมาตราคือมาตรา73มันมีตั้งแต่พ.ศ. 2503แล้วเราเห็นว่า73มันไม่เป็นธรรมนะคะกรณีที่มีแม่ค้าขายผักตลาดสดอยู่คนหนึ่งเดินอยู่แถวสนามหลวงอดีตนานมาแล้วคิดว่าหลายๆท่านอายุอะไรยังไม่ถึงเรื่องนั้นและเสร็จแล้วก็โดนจับข้อหา74แล้วก็เห็นว่าเรื่องนี้มันเข้าไปรบกวนสิทธิส่วนบุคคลของคนเป็นจำนวนมากของประชาชนทั่วไปนั้นก็มีการยกเลิกกฎหมายมีการยกเลิกมาตราเจตีนี้ออกไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจนถึงทุกวันนี้ผู้บังคับใช้กฎหมายยังคงใช้ข้อหาเจตีจับน้องๆอยู่น้องๆพนักงานบริการอยู่เหมือนเดิมและเขียนระบุไว้ในใบเสร็จซึ่งไม่รู้จริงหรือปลอมอย่างชัดเจนเสียค่าปรับนี่ก็เท่ากับว่าเป็นการเอากฎหมายที่ถูกเลิกใช้แล้วมาใช้ก็เป็นการว่าเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายก็ใช้กฎหมายอย่างผิดซึ่งถามว่าตัวน้องๆเองกล้าโต้แย้งไหมไม่กล้าโต้แย้งและก็ตามด้วยการเก็บค่าคุ้มครอง
นะจะยืนอยู่ตรงหัวมุมถนนนี้บางพื้นที่ไม่ใช่จะยืนได้เลยคนเก็บค่าคุ้มครองไม่ใช่มาเฟียที่ไหนแต่ว่าเป็นคนในเครื่องแบบนะก็คือถ้าเก็บแล้วมีใบเสร็จแล้วยืนได้โดยการให้ไลเซนส์ที่ค้าประเวณีได้ถ้างั้นการมีสิ่งที่เห็นก็คือว่าการมีกฎหมายฉบับนี้ทำไมเราพยายามเรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎหมายนี้มันเลิกไม่ได้ก็คือไม่มีใครทุบหม้อข้าวหม้อแกงตัวเองถ้ามันถูกขึ้นมาเมื่อไหร่รายได้ที่คุณได้จากสถานบริการรายได้ที่เคยได้จากการเรียกเก็บค่าคุ้มครองมันจะหายไปทันทีงั้นก็ผิดต่อไปนะคะคือสิ่งที่อะไรคนส่วนหนึ่งต้องการนะคะสภาพการงานก็ข้อที่สามคือเรื่องความมั่นคงแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตและการทำงานไม่มีอะค่ะไม่มีเลยค่ะน้ำดื่มในสถานที่ทำงานยังไม่มีเลยต้องหาซื้อเองนะคะบางที่ถ้าเกิดว่าในร้านไม่มีห้องน้ำไม่ใช้ต้องจ่ายค่าเข้าห้องน้ำทุกครั้งจะมีห้องน้ำส่วนกลางจ่ายค่าห้องน้ำ5บาทคืนหนึ่งต้องดื่มเหล้าดื่มเบียร์ต้องฉี่บ่อยจ่ายสิคะคืนเท่าไหร่คืนเท่าไหร่เยอะแยะมากมายซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานเราจะมีไม่ได้แต่เมื่อพวกเขาเองหลุดกรอบไม่มีใดๆคุ้มครองนั้นทุกอย่างครีเอทได้เลยจะทำอะไรกับเขาก็ได้นะคะไม่มีใครเข้าไปตรวจสอบได้ไม่มีใครเข้าไปคุ้มครองเขาได้ค่ะประกันสังคมไม่ต้องพูดถึงอย่างมากก็มีร้านละสองคนนะใช้บัตรประชาชนเหมือนกันนะเราใช้บัตรประชาชนเหมือนกันเลยแต่บัตรประชาชนของอาจารย์หนุ่ยกับพวกเราต่างกันเนาะกับน้องๆต่างกันเวลาเราใช้สิทธิ์เราต้องกลับไปใช้ที่บ้านเกิดเราหรือที่จะเราจดทะเบียนใช่ไหมถ้าอยากจะใช้อยู่ขอนแก่นแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่พัทยาติดเชื้อเอชวีขึ้นมาคงไม่อยากกลับไปใช้พัทยาแต่กลับไปใช้ขอนแก่นเพราะว่าญาติพี่น้องคงจะรู้หมดก็อยากใช้ที่พัทยาก็ใช้ไม่ได้ถ้าจะใช้ก็ต้องย้ายสิทธิ์ได้ก่อนโอเคให้สิทธิ์ในการย้ายสิทธิ์แล้วปีละสองครั้งมันไม่ง่ายโดยเฉพาะคนที่มันมีตราบาปอยู่ในตัวเองมันไม่ง่ายที่จะเดินไปทำเรื่องที่จะเดินไปขอให้เจ้าของบ้านช่วยเซ็นรับรองให้หน่อยว่าฉันพักอาศัยอยู่ที่นี่มันไม่มีเจ้าของบ้านคนไหนเซ็นให้หรอกงั้นมันไม่ง่ายงั้นสิ่งที่ทำคือว่าเราต้องช่วยเขาเรื่องอะไรแบบนี้เราร้องขอว่าถ้าเกิดคนไทยอยู่ได้13หลังมันไม่ต้องย้ายสิทธิ์หรอกมันน่าจะต้องถือบัตรประชาชนไว้ไหนได้เป็นเรื่องของคุณเองคุณต้องจัดการและโดยต้องจัดเองไม่ทำงั้นก็ปล่อยให้คนสามารถเข้าถึงสิทธิ์อย่างนี้ไม่ได้งั้นก็มี30บาทแต่ก็ยังใช้ไม่ได้และยิ่งถ้าเกิดไม่ใช่เป็นคนไทยที่จบอย่างเลยนะฮะบัตรประกันสุขภาพแรงงานแต่งชาติเราพูดมาไปเป็นเพียงแค่นิยายประมาณแต่จริงๆก็ไม่ขายเพราะว่ารัฐบอกว่าโดนบานขาดทุนแล้วออกมาทำไมนโยบายอะไรแบบนี้เราคิดว่ามันเป็นนโยบายความเพ้อหวังแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะเราไม่สามารถเราทำอาชีพนี้นะคะแน่นอนนะว่าถึงแม้จะเป็น30นาทีที่เราต้องมีเซ็นกับลูกค้าแต่ว่าถ้าตราบใดที่เราไม่ป้องกันตัวเองนั้นจะนำมาซึ่งความเสี่ยงของตัวเราและคนรอบข้างและคนอื่นในสังคมเราพบถุงยางอนามัยถ้าตรวจเจอมันกลายเป็นหลักฐานของการค้าประเวณีทันทีเลยซึ่งในกฎหมายฉบับนี้ก็ไม่ได้มีหลักไว้นะคะตรวจเจอหนึ่งชิ้นถูกปรับนะคะแล้วแต่ว่าวันนี้สิ้นเดือนกลางเดือนต้นก็ถูกปรับไปชิ้น50บาท30บาท100บาท300บาทแล้วแต่นะงั้นสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นการตัดทอนที่การเขาจะเข้าถึงสิทธิเป็นการป้องกันตัวเองได้นะสิ่งที่เกิดขึ้นคุณภาพชีวิตนะก็อย่างที่เล่าไปค่ะว่าคงไม่ต้องนึกถึงนะว่ามันคืออะไรนะชีวิตอยู่กับค่าราคาความเสี่ยงนั้นคุณภาพชีวิตที่ดีของเรามันมาได้ไงการที่เราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีสิ่งที่เราพยายามจะสร้างเองคือว่าการที่เรามีคุณค่าในครอบครัวการที่เรามีคุณค่าในครอบครัวคือว่าเราจะต้องมีเงินที่กลับไปแล้วก็ไปให้ครอบครัวดูแลครอบครัวได้แล้วเมื่อนั้นเราจะกลายเป็นลูกรักในครอบครัวนั่นเท่ากับว่าเราต้องทำงานหนักเพื่อจะเก็บเงินและเราจะได้กลายเป็นลูกรักและกลายเป็นคนที่มีตัวตนที่กับครอบครัวนี่เป็นสิ่งที่นั้นที่อยากหล่อเลี้ยงและชโลมจิตใจเราให้เราสุขให้เรามีสุขในการเกิดเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ประกอบชีพนี้แต่สิ่งอื่นๆที่มันเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีของเรามันเกิดมาจากผลพลอยได้ในอาชีพซึ่งมันก็เป็นความฝันใหญ่ของน้องๆเลยนะถ้าเกิดทำงานในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นักท่องเที่ยวต่างชาติก็คือว่าวันหนึ่งมีคนรับเลี้ยงเราแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนมันไม่ใช่แค่เราหวังว่าจะเปลี่ยนให้กับลูกและครอบครัวเราแต่ทั้งหมดที่ได้นั้นมันไม่ได้มาจากการที่เราทำงานอยู่ในที่ทำงานแต่มันได้จากว่าสิ่งที่เราต้องพยายามดิ้นรนหาเองเพื่อให้ได้คนมาเลี้ยงเรา
สองอย่างนะที่มันเป็นสิ่งที่เราเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีในมุมเราเมื่อคืนคุยกับน้องๆทำกลุ่มกันแล้วก็คุยกันว่าเฮ้ยลองนึกถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของเราภาพคุณภาพชีวิตที่ดีของเรานึกไม่ออกมันนึกไม่ออกจริงๆนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะมาคุ้มครองจะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อันนี้เราคิดว่าเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นอยู่ในสังคมทั่วไปในมุมมองต่างๆนะเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วมันมีสื่อฉบับหนึ่งได้มีการทำโพไอ้ออกทำโพว่าคิดสังคมคิดยังไงที่จะทำให้การค้าประเวณีถูกกฎหมายนะคะมีคนเข้ามาคอมเมนต์40,000 คนนะคะก็รู้สึกดีใจค่ะใน40,000 คนนั้น 80% บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องยอมรับความจริงและยอมรับเรื่องนี้แล้วก็ทำให้มันต้องกฎหมายซะแต่เพื่อลดอาชญากรรมในสังคมก็คือมีเซ็กซ์วอร์เกอร์เพื่อจะทำให้มีตัวคนขายบริการจะทำให้การข่มขืนได้ไปทำกับตัวคนขายบริการได้ไม่มาทำกับเราคนเกี่ยวข้องแต่ก็ยังดียังบอกโอเคก็เห็นด้วยที่จะให้อาชีพไม่ถูกกฎหมายแต่20%บอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าการทำให้ชีพที่ถูกกฎหมายจะทำให้เด็กเข้ามาเรียนแบบเข้ามาตามแล้วก็ใน 20% นั้นมีประมาณ 8% ที่บอกว่ายอมรับไม่ได้ไม่งั้นสังคมมันจะเสื่อมลงไปงั้นก็ต้องเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายแล้วค่ะข้อเสนอนะคะที่พวกเราคิดว่ามันดูเหมือนมันไกลเนาะชีวิตเรามันไกลมากเลยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราต้องมีสิทธิ์ที่อยากจะเรียกร้องนะข้อแรกเราคิดว่าถ้ายกเลิกความผิดทางกฎหมายหรือยกเลิกกฎหมายที่เอาผิดพวกเราไปกฎหมายจางไปครับเราเวรีเพื่อนมีอยู่ว่าเอาออกไปนะคะแล้วถ้าเราผิดอาญาก็ใช้อาญาเหมือนกับคนอื่นเราผิดทางแพ่งก็ใช้แพ่งทำไมจะต้องครีเอทกฎหมายขึ้นมาเฉพาะเรากลุ่มเดียวเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งนะคะงั้นถ้าเอาไอ้ตัวเจ้ากฎหมายฉบับนี้ออกไปนะไอ้ตัวกฎระเบียบบาที่มันกดขี่เรามันก็จะออกไปเพราะว่าเจ้าของบาก็ไม่ต้องไปเอาหาเงินไปจ่ายใครอีกเพราะว่าทุกอย่างมันถูกต้องมันอยู่บนดินแล้วนะการที่เราถูกจับถูกปรับในข้อหาที่ไม่เป็นธรรมมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่มีช่องที่ผู้รักษากฎหมายจะมาเรียกเก็บอะไรกับเราได้นะอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2นะคะเราอยากให้ไอ้ตัวพรบสถานบริการมีการระบุสถานะของคนที่ทำงานในสถานบริการว่าเป็นลูกจ้างมิฉะนั้นก็ต้องเป็นเก้าอี้และโต๊ะเป็นคนทำงานเหมือนเดิมนะระบุสถานะเราเป็นลูกจ้างเมื่อเรามีสถานะเป็นลูกจ้างแล้วเราคิดว่าว่าแรงงานนะคะต้องเข้ามาดูนะคะแล้วก็จัดการให้เราอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายแรงงานและหน้าที่เราจะได้รับสวัสดิการจากคนอื่นมากหรืออาจจะในเด็กฟ้าพี่น้องแรงงานจะมองดูว่ามันก็ยังไม่พอเพียงแต่เราคิดว่ามันยังดีกว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้นะคะและสุดท้ายเราอยากเสนอว่าในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีการเรียกร้องให้มีการตั้งธนาคารเพื่อแรงงานแต่เราตัวเราเองค่ะอันนั้นก็คือว่าเราเป็นนักประชาชนเราก็อยากมีธนาคารแรงงานแต่ว่าสิ่งที่มันใกล้ตัวที่สุดก็คือว่าเราอยากให้มีการตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเรานะโดยใช้เงินจากภาษีเหล้าและบุหรี่คือหนึ่งพวกเราเป็นเซลล์ชั้นดีขายเหล้าและบุหรี่ให้กับลูกค้าที่มาในสถานบริการเท่าไหร่เม็ดเงินเท่าไหร่เม็ดเงินเหล่านี้ควรจะกลับมาเป็นกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพวกเรานะเพราะว่าในฐานะที่เป็นเซลล์สำคัญในการทำให้มันเกิดรายได้ตรงนี้ขึ้นมาให้กับประเทศชาติเราค่ะก็ขออนุญาตที่ทำนี้ก่อนค่ะเป็นรูปแบบที่คือเรื่องเชิญปัญหาที่หนักยิ่งกว่าคนที่มีสถานะลูกจ้างเป็นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็จะถูกนิยามว่าเป็นลูกจ้างในแบบแตกต่างกันแต่ว่าของพนักงานบริการทางเพศก็จะมีปัญหาที่ต้องปะทะกับวิธีคิดในสังคมไทยนะซึ่งเป็นวิธีคิดที่อนุรักษ์นิยมซะส่วนใหญ่ค่ะก็ทำให้เกิดการโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐนะคะก็จะเข้าไปสร้างข้อหาอะไรต่างที่บนวิธีคิดที่แปลกมากนะคะแล้วก็ในสังคมที่จะเข้าสู่ศตวรรษที่21แล้วเนี่ยก็นี่เราจะสร้างความทันสมัยหรือเป็นสังคมที่มีเหตุมีผลได้อย่างไรใช่ไหมคะในเมื่อเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของเราได้นะคะก็เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับที่เราจะทำงานทางความคิดนะคะกับผู้คนในสังคมก็ตอนนี้ก็ครบนำเสนอรอบแรกไปแล้วนะคะก็
ป็นช่วงหลังการแลกเปลี่ยนค่ะก็มีท่านใดที่จะแลกเปลี่ยนเพราะว่ามีหลายประเด็นมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างงานที่ยืดหยุ่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของสถานะเรื่องความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตอะไรต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของทัศนคติของกราฟด้วยนี่ดูท่าทางน่าจะเป็นคนรุ่นใหม่เยอะนะคนรุ่นใหม่ท่าทางจะต้องเจอกับสภาพที่ยืดหยุ่นแบบฟรีแลนซ์เพราะที่ผ่านมาเราก็เคยใช้คำว่า flexible employee อะไรเงี้ยมาตั้งนานแล้วนานในสมัยที่มีกรรมการโรงงานออกมาต่อสู้เรื่องแรงงานอะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้คำนี้มาตลอดขอพูดในฐานะฟรีแลนซ์แล้วกันครับก็คือผมก็เป็นนักแปลนะครับเป็นภาษาการแปลแล้วก็ตอนที่เรียนอยู่เนี่ยเขาก็มีคำสัญญาหรือว่าไม่เชิงคำสัญญาคือว่าเขาเขียนไว้หน้าเว็บหรือว่าอัตราค่าแปลเนี่ยก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นต่ำก็คือหน้าละ500 1,000 นะครับผมก็ฝันหวานว่าเฮ้ยเนี่ยนะสมมติเราอยากได้สัก 20,000 เนี่ยก็แปลแค่วันละหน้า2หน้าแต่ว่าความจริงแล้วพอเรียนจบเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นก็คือว่าคุณมีทางเลือกสองทางหนึ่งคุณเข้าทำงานบริษัทคุณรับเงิน20,000แต่เขาจะยัดงานคุณมาเวลาเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เขาต้องการนะครับนั่นก็คือผมนี่คือไม่ต้องไปหวังเลยครับก็คืออาจจะต้องแปลวันละ10หน้าก็ได้นะครับแต่ได้20,000นะครับอย่างที่สองคือคุณเป็นฟรีแลนซ์นะครับซึ่งก็จะเจอปัญหาอย่างเงี้ยว่าเอาละหนึ่งไอเรื่องที่ว่างานมันความมันไม่แน่คงมันมีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์ตัวต้องหางานเราเองแย่งงานเราเองสุดท้ายก็เขาก็เลือกที่ว่าคุณกดราคาต่ำสุดนะครับกดราคาตัวเองต่ำสุดคุณจะได้งานนะครับหรือแม้คุณก็ต้องหาคอนเนคชั่นได้เยอะนะครับคือผมก็ลองถามคนที่เขาเป็นแบบนักแปลชื่อดังเนี่ยว่าทำยังไงเขาบอกอ๋อก็มีเพื่อนฝูงเยอะนั่นแหละช่วงแรกๆก็ต้องทนไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนฝูงเมื่อไหร่เขาก็ป้อนงานให้เองนะครับซึ่งช่วงนี้ผมก็อยู่ในช่วงที่กำลังหาอยู่กับงานก็เพื่อจะได้แต่จริงจังก็ชิ้นหรือสองชิ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ที่จะได้เงินจริงนะครับไม่นับแต่ให้เพื่อนฝูงเรื่องขึ้นแบบขึ้นแบบฟรีนะครับก็งานที่แต่จริงจังเนี่ยก็เคยเจอให้แปลงานให้กับช่องทีวีช่องหนึ่งก็ไม่รู้ช่องไหนเหมือนกันนะครับเป็นรายการจากต่างประเทศเกมโชว์ต่างประเทศซึ่งก็ราวสัก45-50 นาทีก็ได้นั่งทำงานอยู่สัปดาห์หนึ่งมั้งก็ได้เงินแค่1,500นะครับมันห่างไปเหลือเกินนะครับสัญญาว่าเราจะได้หน้าละ500นะครับซึ่งสักจริงๆมันก็ยาวนะมันก็ยาวเป็น10หน้าอยู่นะครับที่ผมสงสัยอยู่อย่างนึงก็คือผมสงสัยว่ามันน่าจะไปฉายทางเคเบิลชื่อดังอ่ะนะแต่ว่าบริษัทที่จ้างเราเนี่ยมันไม่ใช่บริษัทที่อยู่ในเครดิตอ่ะคือบริษัทที่มันอยู่ในเครดิตบริษัทใหญ่เลยนะซึ่งไอ้ชื่อที่มันมาจ้างเราบริษัทเล็กก็เลยไม่รู้ว่ามันมีการซับคอนแทคมีการหักหัวคิวไปฟรีกี่เท่ากี่ต่อพอมันจะมาถึงเราเนี่ยไอ้จริงก็คือนี่ก็เพื่อนคนหนึ่งฝากมาให้เขาบอกว่าก็เนื่องจากว่าเขาทำไม่ไหวก็เลยส่งมาให้เรานั้นก็เลยโดนหักไปทอดก็ไม่รู้ครับก็สรุปก็คือว่าในฐานะฟรีแลนซ์คนหนึ่งก็รู้สึกไม่มีเหมือนกับว่าก็อย่างที่บอกว่าต้องสู้ดิ้นรนเอาเองไม่หยอกกันใดๆแล้วก็นั่นแหละจนกว่าเราจะเปลี่ยนตัวเองขึ้นไปเป็นในสถานะที่มีคนรู้จักได้เนี่ยเราก็จะอยู่กันโดยไปอย่างนี้แหละนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปได้ร้องอะไรกับใครได้เพราะว่าสังคมสภาพนี้คงไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วก็คงจะต้องใช้วิธีหาเพื่อนหาคอนเนคชั่นกันไปประมาณนั้นเสริมในมุมของกีฬาชีพเป็นนักเขียนบทความนะกีฬาชีพเป็นนักเขียนบทความครับแล้วก็เรื่องของการเขียนหนังสือหนึ่งหน้าครับเมื่อก่อนผมเป็นนักเขียนสารคดีนะฮะเรื่องในการเขียนหนังสือหนึ่งหน้าเนี่ยปกติหนึ่งหน้า500 คำเนี่ยผมจะคิดอยู่ที่1,500 บาทนี่คือในวงการนิตยสารอะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้เนี่ยโลกมันก็ก้าวไปข้างหน้าเรื่อยค่าจ้างของเราเนี่ยก็ก้าวถอยหลังไปเรื่อยๆทุกวันนี้เชื่อไหมครับว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจ้างกันเนี่ยในการเขียน1 หน้า 500 คำเนี่ยเหลือที่หน้าละประมาณ100 บาทถึง 150 บาทซึ่ง100 บาทเนี่ยคือ
ลงทั้งแบบสมองค่าไฟทหารอะไรเงี้ยคือไม่ได้กาแฟเลยแล้วนั่นแหละคือความเป็นจริงอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เนี่ยเรากำลังคิดถึงสภาพแรงงานนะฮะแต่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือนอกจากที่คนซึ่งเป็นนักเขียนด้วยกันเนี่ยจะไม่ช่วยเหลือกันแล้วจะไม่รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องเนี่ยตัดราคากันอีกตัดราคาไงรู้ไหมฮะอ่ะยูจ้างผมเป็นไรดูผมเอาแค่ 3,000 พอให้เขียนเท่าไหร่ก็ได้คือมันมีลักษณะนี้ซึ่งแบบนั่นหนาฮะมันผมคิดว่าสภาพสำคัญแต่ว่ามันอยู่ที่เราคนในวงการที่ทำอาชีพนี้อยู่มันจะรวมตัวกันได้เมื่อไหร่ยังไงแล้วก็มีใครที่ใช่มีใครที่จะลุกขึ้นมาไหมอย่างถ้าในวงการนักเขียนตอนนี้ก็คงจะยากนิดนึงมาคนไม่เขียนนี้ไม่บูชาเฉยๆนะถามเรื่องลิขสิทธิ์เลยนะแต่การเขียนเนี่ยที่เราส่งให้เขาแล้วofficially ต้องเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนครับแต่ว่าเรามักจะโดนสัญญาว่าต้องเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์5ปีซึ่งไม่ make sense ในการที่เราจะพิมพ์หนังสือเล่มนึงปุ๊บเนี่ยเราจะโดนสัญญาหลายอย่างเช่นสัญญาลิขสิทธิ์ต้องไปของสำนักพิมพ์5ปีห้ามไปพิมพ์กับที่อื่นพิมพ์ซ้ำไม่ได้อะไรเงี้ยนะนอกจากอยู่จะเป็นบิ๊กเนมจริงจะมีเงื่อนไขเนี่ยที่แบบว่าจะเกิดการสนทายแต่ทำคือจริงคือในอาชีพที่อาชีพก็จะมีผลประโยชน์อะไรที่มันเหมือนกันหรืออยู่ในสภาพตกอยู่ในสภาพเดียวกันจะทำยังไงให้เกิดเงื่อนไขที่มาตั้งเป็นกลุ่มหรือเป็นชมรมอะไรก็ได้ที่จะมีสร้างได้การต่อรองก็มีท่านอื่นขอถามพี่สุรินทร์ใช่ไหมจากในกรณีที่คือตอนนี้พี่สุรินทร์ทำงานในบริษัทหนึ่งบริษัทใช่ไหมครับโดยแค่บริษัทเดียวไม่ได้เป็นที่ปรึกษาให้หลายๆบริษัทแบบนี้ใช่ไหมครับในการก่อตั้งทำอยู่ในบริษัทเดียวแล้วก็เป็นสภาพของบริษัทนั้นสภาพแรงงานภายใต้บริษัทนั้นซึ่งเราก็คือลูกจ้างบริษัทนั้นแหละถูกไหมครับเพราะไม่เคยมีความรู้และไม่เคยเข้าใจเรื่องสภาพแรงงานเลยนะฮะทีนี้ก็เลยพอจริงๆแล้วอยู่มูลนิธิเดียวกับคุณสุรางนะฮะก็คือทำงานช่วยเหลือพี่น้องเซฟเวอร์ของเราเนี่ยมันก็เป็นเหมือนภาพฝันเนาะว่าเราจะรวมตัวกันยังไงให้มีเซฟเวอร์มีอำนาจต่อรองอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเวลาพวกเราทำงานโดยที่ก็ทำงานภายใต้กรอบที่คุณสุรางนำเสนอไปภายใต้กรอบหลายกรอบทั้งกฎหมายทั้งกฎบาทั้งกฎสังคมอะไรๆเยอะแยะไปหมดเนี่ยแต่เราไม่สามารถที่จะมีช่องทางในการที่จะรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องอะไรได้เลยแต่ก่อนนี้เรายังเคยไปเดินขบวนรณรงค์ในวันแรงงานร่วมกับแรงงานฝ่ายอื่นๆทำเนียบรัฐบาลเราเดินรอบกันหมดแล้วเนาะซึ่งทุกวันนี้มันไม่มีเพราะว่าจริงๆแล้วการรวมตัวของคนขายบริการมันเป็นอะไรที่ยากเพราะว่าถูกจับไปก็อายคนพ่อแม่พี่น้องก็จะรู้หมดเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจเป็นก็ทุกคนจะเฟดตัวออกเฟดตัวกันว่าเราก็อยากจะมีในไอเดียเสมอว่าจะทำยังไงที่เราจะทำให้มันมีสภาพแรงงานพนักงานบริการเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าไอเดียในการก่อตั้งของพี่สุรินทร์นะฮะที่จะขึ้นมามีอยู่ภายใต้ทั้งที่เราเป็นอยู่เป็นคนงานของบริษัทเขานะแต่เรารู้ขึ้นมาที่จะแบบเหมือนมีบางช่วงที่เราต้องอยู่คนละฝั่งกับเขาอะเพื่อจะต่อรองกันอะซึ่งมัน power แบบนั้นมันได้มาแบบไหนอย่างไรและ set up ขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยของงานของภาคอุตสาหกรรมการจัดสร้างมันเป็นภายใต้กรอบของกฎหมายแรงงานครับซึ่งลักษณะงานแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจไม่มีความรู้ที่จะแนะนำนอกจากการรวมตัวเป็นกลุ่มหรือจะเป็นคล้ายๆสมาคมอะไรสักอย่างก็ต้องขอครับสี่ข้อพิจารณาอ๋อสภาพแรงงานก็ตั้งตามกฎหมายแรงงานซึ่งก็มีการรวมตัวของลูกจ้างในบริษัทแล้วก็ไปยื่นเพื่อจดทะเบียนที่กรมแรงงานนะครับนี่คือกฎหมายได้เขียนไว้ชัดเจนตามขั้นตอนนะครับส่วนแต่ละท่านก็มีบางท่านที่พอจะอธิบายให้คำแนะนำของสถานบริการแบบนั้นได้นะครับอย่างคุณท่านจะมีก็ได้จะได้ก็จะประมาณไหนส่วนตัวผมว่าคงน่าจะเป็นการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นสมาคมก่อนมีการสื่อสารระหว่างนี้ครับ
แปลว่าพนักงานในโรงงานนั้นพันกว่าคนก็ไม่ได้อยู่ภายใต้สภาพนี้ทั้งหมดถูกไหมฮะหรือเมื่อมีสภาพมาแล้วมันจะครอบคลุมทั้งหมดทุกคนในนั้นก็คือลักษณะของการแต่งตั้งต้องรวมชื่อสองว่ากฎหมายบังคับว่าต้องจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ไปตั้งแล้วมาตั้งรายชื่อสมาชิกหาสมาชิกเมื่อสมาชิกมากแล้วก็จะได้แข่งมีการเก็บค่าบำรุงเป็นรายปีนะครับแล้วก็มันจะสั่งเงินงบประมาณแล้วจะมีกองทุนนั่นดูงานกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินที่จะเอามาใช้จ่ายการเก็บค่าสมาชิกส่วนผมก็ต้องมีทุนในการทำงานนั่นก็คือแบ่งเงินที่สมาชิกจ่ายมาอีกก้อนหนึ่งนอกจากกองทุนนั่นดูงานเพื่อจะมาทำงานมีการประชุมทุกเดือนพอผมทุกสี่แพ็คเนี่ยต้องมารวมกันก็นับกันว่าเดือนนี้เราจะประชุมจำเงินวันที่เท่าไหร่จะก็จะจ่ายเป็นมีค่ารถค่ากิจเดือนนึงตัวประมาณ 2,400 ในการประชุมแต่ละครั้งของผมส่วนการจัดสร้างนั้นก็ขอให้ที่คนหนึ่งสมาชิกของผมอยู่ประมาณ 60% นะ 60% จำนวนพนักงานของผมมีพนักงานพันต้นพันไม่ถึง100ครับผมมีสมาชิกอยู่600กว่าสวัสดีค่ะดิฉันจิตราพัชเดชนะคะจริงสนใจทุกประเด็นเลยคิดว่า เรื่องแรงงาน 4.0 เนี่ยอันดับแรกเนี่ยคิดว่าถ้าคิดจะทำกันจริงๆเนี่ยรัฐเนี่ยจะต้องเอาฐานข้อมูลของประชาชนเนี่ยขึ้นมาอยู่จากระเบียบฐานข้อมูลของประชาชนเนี่ยให้ชัดเจนว่าใครทำอาชีพอะไรรับจ้างที่ไหนเป็นใครบ้างอายุเท่าไหร่นะถือศาสนาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ชัดเจนก่อนอันดับแรกนะไม่ถึงจะนำไปสู่การพัฒนาที่เป็นระบบได้ถ้าวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าใครทำอาชีพอะไรไปทำบัตรประชาชนอาชีพรับจ้างอะไรกับบริษัทอะไรเสียภาษียังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนที่ อยู่บ้านเฉยๆกับคนที่ไปลงฐานข้อมูลว่าเป็นคนที่อยู่บ้านเฉยๆแต่ครอบครัวมีกิจการยังไปลงทะเบียนคนจนได้อย่างเงี้ยมันทำให้ฐานข้อมูลของคนในประเทศเนี่ยมันไม่มีความชัดเจนมันจะทำเป็น 4.0 ไม่ได้ใช่ไหมอีกอันนึงนอกจากฐานข้อมูลประชากรแล้วเนี่ยเรื่องของการมีการเข้าสู่ทางการเมืองคือการเลือกตั้งการสามารถที่จะตั้งพรรคการเมืองได้แบบง่ายๆแล้วก็ในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเราไม่มีตัวตนทางการเมืองพนักงานขายบริการหรือคนงานในโรงงานก็ไม่มีตัวตนทางการเมืองเพราะว่าคุณไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างแท้จริงการเลือกตั้งอย่างแท้จริงก็คือการเลือกตั้งในที่พื้นที่ที่คุณทำงานแต่กลายเป็นว่าคนที่ทำงานอยู่พัทยาสมุทรปราการแต่ยังต้องกลับไปเลือกตั้งส.ส.ในบ้านเกิดของตัวเองกลายเป็นไม่ใช่เป็นฐานเสียงหลักของส.ส.ทำให้เขาไม่ได้สนใจนะคะอันที่สองคือเรื่องของการรวมตัวเนี่ยในของกลุ่มคนที่ทำงานขายบริการเนี่ยส่วนตัวจิตานะคิดว่าไม่ต้องรอกฎหมายก็ได้การรวมตัวเนี่ยมีการรวมตัวหลากหลายรูปแบบเป็นสมาคมก็ได้รวมตัวเป็นกลุ่มจะเรียกว่าอะไรก็ได้แต่รวมตัวกันเมื่อรวมตัวกันแล้วเนี่ยอาจจะนำไปสู่การเป็นพรรคการเมืองของคนขายบริการก็ยังได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าการรวมตัวเป็นพรรคการเมืองหรือการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานรูปแบบคล้ายๆกันแล้วก็ไปสร้างอำนาจการต่อรองได้แต่ถ้ารอว่าจะให้กฎหมายมันเกิดก่อนแล้วเราค่อยรวม
มันไม่มีทางเกิดอยู่แล้วใครจะส่งเสริมให้มีการรวมตัวของคนขายบริการใช่ไหมคะเพราะประเทศไทยเนี่ยอย่างที่พี่พูดนะว่าประเทศไทยยังไม่ยอมรับเลยว่าพัทยาเป็นเมืองหลวงของการขายบริการใช่ไหมคะทุกวันนี้ทุกคนบอกเลยว่าในประเทศนี้ไม่มีการขายบริการเราไม่เคยรู้จักว่าคนขายบริการเป็นยังไงขายกับใครอะไรยังไงเนี่ยค่ะเราไม่รู้เราไม่มีข้อมูลแล้วก็ในประเทศที่มีแต่คนดีเนี่ยค่ะก็จะไม่มียอมรับการขายบริการอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องเรียกร้องอันดับต้นเลยก็คือการศึกษากฎหมายคุ้มครองแรงงานในเรื่องของการจ้างงานมันจะมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานอยู่รวมถึงฟรีแลนซ์ด้วยคิดว่าอันนี้สำคัญมากที่จะต้องศึกษาอีกกฎหมายคุ้มครองแรงงานเรื่องการจ้างงานหรือสัญญาแพ่งเนี้ยค่ะเป็นกฎหมายแพ่งเรื่องของการสัญญาการจ้างงานนะคะเมื่อเราเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยการฟ้องร้องค่าเสียหายหรือการกำหนดเรื่องของอัตราการจ้างงานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแต่การจะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยการต่อรองไม่ใช่แค่คนคนเดียวฟรีแลนซ์ที่เขียนโปรดฟรีแลนซ์ที่รับแปลฟรีแลนซ์ที่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องรวมตัวกันรวมถึงอาจารย์ในมหาลัยเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในเรื่องของการรวมตัวกันเพราะว่ามันมีความน่าเชื่อถือมากถ้าอาจารย์ในมหาลัยรวมตัวกันยังไม่ได้เลยแล้วพนักงานขายบริการที่ไหนจะรวมตัวกันได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันอาจารย์ก็ทำบริการรวมกันนะอาจารย์ก็ขายบริการเหมือนกันค่ะขายบริการทางวิชาการเพราะฉะนั้นต้องรวมตัวกับพนักงานขายบริการเซ็กนะคะเพื่อที่จะรวมตัวกันเป็นสภาพแรงงานเนจิตาคิดว่านะว่ารวมตัวกันก่อนจะเป็นอะไรก็ได้จะเรียกตัวเองว่าอะไรก็ได้แล้วรวมตัวกันเพื่อนำไปสู่การต่อรองหลายที่หลายประเทศที่เมื่อรวมตัวกันแล้วเนี่ยเขาก็แปลจากการเป็นสหภาพแรงงานจนนำไปสู่การเป็นพรรคการเมืองค่ะแล้วก็คนงานที่เป็นคนงานในระบบเนี่ยที่มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยก็อาจจะช่วยสนับสนุนในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาหรือให้คำแนะนำในการที่จะตั้งการรวมตัวก็ยังได้เราคิดว่าเราสามารถทำได้แล้วอันนี้ก็สามารถทำได้ด้วยนะเพราะว่ามันจะนำไปสู่การเป็นพรรคการเมืองได้เมื่อเป็นพรรคการเมืองเราก็สู่เข้าสู่ระบบการเมืองนำไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็เราก็อาจจะมีรัฐมนตรีที่มาจากผู้หญิงขายบริการหรือจะมีผู้ช่วยรัฐมนตรีที่เป็นอาจารย์ในมหาลัยก็สามารถทำได้อันนี้น่าสนใจมากค่ะคิดว่าเราทำได้นะถ้าเราจะทำกันจริงๆขอบคุณค่ะใช้ของน้อยนะครับอันนี้คือวัฒนธรรมท่านผู้นำนะ
คือผมไม่รู้วิธีการจะมองไงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนพลังงานผลิตจากใช้แรงงานเข้มข้นมาเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้มข้นผมเหมือนกับผู้สมัครของประธานดีของฝรั่งเศสท่านหนึ่งแต่ว่าตกรอบไปแล้วนะครับฝ่ายซ้ายนะครับก็เสนอเรื่องของการเก็บภาษีหุ่นยนต์ใช่ไหมฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องของUniversal Income นะครับก็คือประกันรายได้ของคนในสังคมนะครับก็คือเอาภาษีจากหุ่นยนต์เนี่ยที่แน่นอนว่ามาเอาหุ่นยนต์มาเนี่ยคนขับรถบรรทุกเนี่ยอาจจะหายไปใช่ไหมฮะแนวโน้มในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของแรงงานเข้มข้นต่างๆที่มันเป็นแบบผลิตซ้ำเนี่ยแนวโน้มก็จะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์มากขึ้นแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะหาโมเดลหรือหาช่องทางในการที่จะเอาส่วนความก้าวหน้าของการผลิตเหล่านั้นน่ะมากระจายสู่ผลประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ง่ายนะครับผมคำถามก็คือคิดยังไงครับไอเดียของท่านผู้นำโดยเฉพาะเรื่องไทยแลนด์ 4.0 แล้วก็การพยายามสร้างวัฒนธรรมว่าจะเปลี่ยนจากผู้ใช้แรงงานไปเป็นผู้ใช้สมองเพื่อให้เข้ากับทิศทางของแกของในมุมมองแกครับคือที่จริงแล้วเนี่ยอยากจะพูดเน้นเป็นเรื่องของการผู้ใช้แรงงานนะคะว่าถ้าเกิดว่าจะเอาเทคโนโลยีเข้ามาแทนผู้ใช้แรงงานเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยรัฐจะต้องทำข้อมูลก่อนว่าจะเอาเทคโนโลยีใดมาแทนกลุ่มงานอะไรเพราะการใช้แรงงานเนี่ยมันมีตั้งหลายอย่างนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าปัจจุบันนี้ไม่มีนะคะปัจจุบันนี้มีการเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้กลุ่มงานกลุ่มคนงานมาโดยตลอดเช่นในอดีตเนี่ยค่ะปี2536เนี่ยถ้าจำไม่ผิดการเอาเครื่องทอที่มีเทคโนโลยีเนี่ยที่ดีมาแทนคนงานไทยเตรียมน่าจะเป็นยุคนั้นแรกๆนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยคนงานที่คุมเครื่องทอเนี่ย1คนต่อเครื่องจักร1เครื่องพอมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนงานเนี่ยจะคุมเครื่องจักร1คนเนี่ยต่อเครื่องจักร5เครื่องที่มันมีปัญหาเรื่องจนนำมาสู่กฎหมายในเรื่องของมาตรา75หรืออะไรจำไม่ผิดที่จำไม่ค่อยได้ที่เอาเทคโนโลยีมาแทนคนงานมันถูกบรรจุอยู่ในกฎหมายพรบคุ้มครองแรงงานด้วยนะอันเนี้ยแล้วก็โรงงานยางยนต์เดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้ผลิตรถยนต์เนี่ยกลายเป็นลายการผลิตที่ถูกผลิตโดยหุ่นยนต์คือมันจะยกโครงสร้างของรถยนต์ด้วยตัวเองเอาไปใส่น็อตเองอะไรเองทั้งหมดไอ้สายพันธุ์การผลิตแบบนี้ก็ถูกใช้อยู่ณปัจจุบันนี้ในโรงงานผลิตรถยนต์รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในเรื่องของการทำรองเท้าอะค่ะปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ารองเท้ามันไม่ค่อยได้เย็บด้วยมือหรือเครื่องจักรแล้วมันกลายเป็นอัดกับร้อนจะกลายเป็นแบบเอาเข้าเครื่องปุ๊บอัดขึ้นมาก็ขึ้นรูปทรงได้เลยค่ะรองเท้าที่รองเท้าออกกำลังกายหรือวิ่งเนี้ยค่ะอันนี้เทคโนโลยีพวกนี้มันแทนโดยตลอดคือระบบทุนเนี่ยมันก็คือมันแสวงหากำไรก็คือแทนมาโดยตลอดแต่พวกเราอ่ะไม่ได้สนใจมันเองแต่พอพูดเรื่องแรงงานที่จะเทคโนโลยีมาแทนเนี่ยค่ะทำให้พวกเรารู้สึกตื่นเต้นในขณะเดียวกันในอย่างในประเทศสวีเดนเนี่ยค่ะแบงค์เนี่ยแทบจะไม่มีพนักงานแล้วเราใช้ระบบทางการเงินโดยผ่านอินเทอร์เน็ตการที่จะเจอคนหรืออะไรเนี้ยก็คือน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าอะไรบ้างที่ในประเทศไทยเนี่ยที่จะเอาเทคโนโลยีมาแทนก็ต้องให้ชัดเจนแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเมื่อเอาเทคโนโลยีมาแทนแล้วเนี่ยอะไรบ้างที่จะรองรับคนที่ถูกแทนด้วยเทคโนโลยีนะคะอันต่อไปก็คือมันมีแรงงานที่ไม่สามารถแทนด้วยเทคโนโลยีได้หลายอย่างกันอีกเรื่องที่ออกอาจจะเป็นพนักงานขายบริการที่อาจจะยังแทนด้วยเทคโนโลยีไม่ได้อันนี้ค่ะอันนี้อะไรที่ยังแทนไม่ได้มูลค่ามันต้องสูงขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสร้างอำนาจการต่อรองจากสิ่งที่เทคโนโลยีมันแทนไม่ได้เราก็ต้องสร้างมูลค่าของตัวเราเองที่สูงขึ้นเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองว่าถ้าเทคโนโลยีแทนไม่ได้ก็ทำด้วยตัวเองนี่ราคาต้องสูงขึ้นนะเพราะถือว่าเป็นทำด้วยมือใช่ไหมมันจะดีขึ้น
นี่คือนี่ของเรานี่คืออะไรนะคะอันนี้คิดว่าเราจะสามารถสร้างอำนาจการต่อรองได้จากเทคโนโลยีที่แทนเราไม่ได้อันนี้ก็ทำให้มีมูลค่าสูงขึ้นได้ดูมีข้าวเนี่ยค่ะที่เทคโนโลยีมันเปิดใหม่ได้ก็คืออาชีพของเราเปิดใหม่กำลังเปิดค่ะก็อยากรู้สึกกังวลจริงๆแล้วก็โอเคมันเรื่องการใช้เทคโนโลยีแทนมันมีมานานแล้วแต่ก็กังวลมากยิ่งขึ้นเวลาที่ผู้นำออกมาประกาศนะคะประกาศอย่างว่าฉีเร่งเร้านะคะก็การทำฐานข้อมูลอย่างที่คุณจิตราพูดนะเราคิดว่ามันมีความสำคัญและมีความจำเป็นมากนะนอกจากเพียงที่จะทำฐานข้อมูลให้รู้ว่าแรงงานว่าแต่ละคนนั้นประกอบอาชีพอะไรอยู่ตรงไหนของแรงงานนะอีกส่วนก็คือว่าคือมันคงจะต้องมีฐานข้อมูลที่รู้ถึงเรื่องสกิลที่พร้อมจะเรียนรู้ได้หรือที่พร้อมจะต่อยอดได้นะเพราะว่ากำลังเป็นห่วงนะเพราะไม่ใช่คนทุกคนนะที่จะมีสกิลเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีที่มันถูกนำมาใช้นวัตกรรมใหม่ๆที่นำมาใช้ได้เราเชื่อว่าจะมีคนจำนวนหนึ่งที่จะเป็นคนที่ตกหลุมการนำการใช้เทคโนโลยีเนี่ยแล้วคนเหล่านี้จะไปไหนนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาโดยตลอดนะคะในฐานะเราที่อยู่ในมุมของธุรกิจสถานบริการหรือการค้าประเวณีค่ะเราจะเจอว่าเวลาที่มันมีการเลย์เอาท์คนงานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็เวลคัมคนขายบริการเซ็กซ์เวิร์กเกอร์มือใหม่งั้นคนเหล่านั้นมาจากธุรกิจที่มีการเลย์เอาท์งั้นนี่ถ้าเกิดมีการนำเทคโนโลยีใหม่นวัตกรรมใหม่มาใช้ไอ้ไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยเตรียมพร้อมหรือยังว่าคนที่ไม่สามารถไปกับขบวนไทยแลนด์ 4.0 ได้จะไปอยู่ตรงไหนนะจะไปอยู่ตรงไหนกันเราก็ต้องเจอรายงานออกมาพูดแบบนี้ค่ะว่าตัวเราเองไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้คุ้มครองมันจะขยายกลุ่มใหญ่เพิ่มมากขึ้นงั้นไทยแลนด์ 4.0 นะคะมันจะเป็นโอกาสให้กับคนเพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้นหรือเปล่าคนจำนวนมากในประเทศนี้ยังไปไม่ถึงนะคะต้องเริ่มจากทหารเริ่มได้จากคนกลุ่มนั้นก่อนหรือเปล่านะคะว่าเราจะไปถึงไทยแลนด์ 4.0 ได้ไงบางทีมันอาจจะพูดเพียงแค่ตัวมันดูเท่แต่ว่าในเนื้อในของมันเตรียมการหรือยังหรือว่ามันจะต้องทำอย่างไรอย่างไรที่จะรองรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นค่ะคือจากคุณพัชนีก็เป็นมันติดทัสนะครับถูกกดขี่ต้องไปทำงานอีกอันตื่นนะครับผมก็ดำเนินรายการต่อทีนี้ก็จะขยายความในประเด็นเรื่องที่คุณเทลวิถามเมื่อสักครู่นะครับว่าถ้าเกิดว่ามันมีเทคโนโลยีที่มันพัฒนาขึ้นเนี่ยเราจะทำให้เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดอะไรของเราไหมคือพอยต์หลักเนี่ยที่ทำให้ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เขาค่อนข้างจะตื่นตัวในเรื่องพวกนี้เพราะว่าเขามีแอสเซนชั่นเริ่มต้นว่าพอคนทำงานได้เงินเดือนเสียภาษีแล้วก็ภาษีส่วนนี้ก็จะกลายมาย้อนกลับมาเป็นส่วนการนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการที่มีเทคโนโลยีใหม่เหมือนกับที่คุณจิตราได้บอกมามันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีเนี่ยมันมาขึ้นอยู่กับเวลามันหมายถึงทุกปีแล้วก็เข้ามาแทนที่อยู่ตลอดเวลาเพื่อประโยชน์ในการสะสมทุนแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นทำไมได้4ถึง0เนี่ยมันถึงถูกให้ความสำคัญเพราะมันมีนัยยะที่ว่าถ้าคุณไม่สามารถเกาะขบวนได้ก็จะไม่ได้รับการดูแลก็จะกลับมาที่เอวีเด็กของตลาดแรงงานไทยก็คืออ่อนแอก็แพ้ไปก็คือไม่สามารถที่จะเกาะเกี่ยวกับตัวระบบโครงสร้างนี้ไปได้แต่อย่างที่ผู้สมัครของพรรคสังคมนิยมฝรั่งเศสครับคุณJLM เนี่ยที่แพ้การเลือกตั้งในเบื้องต้นไปเนี่ยที่เขาพูดถึงการเก็บภาษีหุ่นยนต์จริงๆอ่ะมันก็เป็นคำที่มันให้ดูเป็นมอตโต้ให้ดูเท่ๆการเก็บภาษีหุ่นยนต์คือการเก็บภาษีทุนนี่เองการเก็บภาษีทุนที่คุณสามารถแสวงหากำไรได้มากขึ้นนะครับกำไรที่มากขึ้นของคุณไม่ว่าจะได้กำไรจากการที่คุณมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นหรือว่า
แต่แม้ที่คุณมีการจ้างคนน้อยลงกำไรมากขึ้นในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยและประชาชนมีอำนาจต่อรองไม่ว่ากำไรจะมากขึ้นด้วยทีใดคุณก็ต้องเสียภาษีมากขึ้นอย่างตาก้าวหน้าอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นวลีของผู้สมัครนะครับใช้คำว่าเก็บภาษีหุ่นยนต์เนี่ยแต่ในหน้าของเขาจริงๆคือเก็บภาษีทุนนี่เองแต่พอถ้าเขาใช้คำเดิมเนี่ยเดี๋ยวพวกเสรีนิยมมันจะเป็นเจ้าเข้าเหมือนว่าที่คอมมิวนิสต์กลับมาอีกแล้วนะครับอย่างนี้ก็คือการเก็บภาษีทุนนี่เองในหน้าของเขาถ้าเก็บภาษีทุนแล้วเอามาทำอะไรในในหน้าของผู้ทำงานดีฝรั่งเศสก็คือในเมื่อคนทำงานน้อยลงมันก็เก็บภาษีได้น้อยลงในระยะก็คือว่าคนมีได้รับค่าจ้างที่มีวงเงินน้อยลงนะครับแล้วมันเกิดขึ้นยังไงกับชีวิตของคนดังนั้นระบบของสวัสดิการก็ต้องมีการเปลี่ยนไปนะครับซึ่งเดิมรัฐเป็นผู้ที่เก็บจากทุนแล้วก็เอามาจ่ายให้หรือไม่ก็ให้ทุนเนี่ยมีส่วนร่วมในการจ่ายผ่านระบบการสังคมต่างๆถ้าคุณมีการจ้างคนน้อยลงมันก็เก็บไอ้ส่วนนี้ได้น้อยลงแต่พอเก็บไอ้ภาษีหุ่นยนต์เนี่ยหรือภาษีจากการได้กำไรมาเนี่ยมันก็สามารถทำให้มีตัวบัดเจ็ตเพิ่มขึ้นได้พอบัดเจ็ตเพิ่มขึ้นได้รูปแบบสวัสดิการเปลี่ยนไปคือเป็นที่เราเรียกกันว่า BI หรือ Basic Income Basic Income ก็คือคุณจะไม่ได้ได้รับเงินตัวนี้ในฐานะที่คุณเป็นคนงานคือระบบของยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยมันผูกติดกับการที่คุณจะได้รับการดูแลเพราะว่าคุณทำงานเพราะมันมาจากการต่อสู้ของสหภาพแต่ไอ้ระบบเสรีนิยมใหม่เนี่ยมันทำลายความเป็นสหภาพมันทำลายความเป็นคนงานออกไปแล้วพยายามจะแทนด้วยฟรีแลนซ์ flexible human resource ทำอะไรต่างๆความยืดหยุ่นจนล่าสุดมันใช้คำว่า 4.0 หรือหุ่นยนต์เพื่อมาทำลายนะแต่ผู้สมัครจากภาคสังคมนิยมบอกว่าเทคโนโลยีดีขึ้นชีวิตมนุษย์ก็ต้องดีขึ้นนะครับ BI คือเป็นเบสิกเลยในฐานะความเป็นมนุษย์คุณเกิดมานะครับไม่จำเป็นต้องทำงานด้วยซ้ำไม่จำเป็นต้องว่าพ่อแม่คุณเป็นคนงานด้วยซ้ำนี่คือแอดวานซ์อีกขั้นหนึ่งนะคุณได้เงินเลยรัฐบาลให้เปล่านะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่เป็นหลักเพียงพอถ้าคิดของฝรั่งเศสเนี่ยก็อาจจะประมาณ 20,000 บาทคือเป็นหลักเพียงพอคุณได้ไอ้ BI ตัวนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันก็จะตัดปัญหาเรื่องการตกขบวนพอคุณมีชีวิตที่มั่นคงคุณก็สามารถมีเวลาไปพัฒนาตัวเองได้ไอ้ความคิด 4.0 แบบสั้นๆมักง่ายที่บอกว่าพอถึงเวลาแล้วนะเราต้องพร้อมที่จะออกงานเราพร้อมที่จะมีอาชีพที่2ที่3เนี่ยบอกว่าเราก็จะได้มีรู้สึกปลอดภัยแต่ว่าในสภาพการแข่งขันปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราไม่สามารถพัฒนาตัวเองเราไม่สามารถมีเวลาที่จะไปศึกษาอะไรใหม่ๆได้เราวิ่งทำตามไอ้ KPI ที่หน่วยงานเราให้เนี่ยอย่างเดียวมันก็หมดเวลาเราละจะพัฒนาจะพัฒนาตัวเองยังไงแต่พอถ้าเราพัฒนาไปถึงไอ้ความคิดเรื่อง BI พวกนี้ได้เนี่ย Basic Income ตอนตกงานการทำงานของเราจะเป็นความคิดอีกแบบนึงนะครับว่าเราก็จะสามารถเลือกงานที่เราชอบพองานที่เราชอบเราสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มความชำนาญของเราได้เนี่ยคือผมคิดว่าไอ้ 4.0 ที่ท่านผู้นำพูดมาเนี่ยมันก็เป็นอีกบัวหาหนึ่งของรัฐกับกลุ่มทุนเนี่ยที่จะโยนความรับผิดชอบให้เราอีกแบบให้เราต้องไปลงทุนไปอินเวสต์ในตัวเองไปวิ่งไล่ตามมันทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามีประชาธิปไตยเรามีความสามารถที่จะต่อรองได้เนี่ยไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะครับแต่นั่นแหละมันก็จะย้อนกลับที่ข้อเสนอผมว่าเราอาจจะคล้ายๆกับที่คุณจิตราว่าถ้าเราไม่ตามไอ้เกมพรบของเขาเนี่ยมันก็ไล่ตามกันไม่รู้จบนะครับบางครั้งก็ถูกบอกไปร่วมกระบวนการปฏิรูปกันไม่รู้หลายครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราต้องคิดในสเต็ปต่อไปเนี่ยคือว่าเราต้องมีพรรคการเมืองนะครับอันนี้สำคัญมากที่คุณจิตราว่าต้องมีพรรคการเมืองที่จะพูดประเด็นของเราพวกนี้ซึ่งเราทราบว่าสิ่งที่จะทำให้ผู้ใช้แรงงานไม่ว่าจะเรียกตัวเองว่าการมีความมั่นคงเนี่ยมันก็คือการที่จะมีหลักที่มี BI มี Basic Income มีรายได้พื้นฐานประกัน30บาทคือที่พึ่งที่มันสามารถยั่งยืนได้จริงๆปัจจุบันต่อหัวอยู่รัฐบาลจ่ายอยู่แค่ 3,000 กว่าบาทนะครับผมไม่ต้องพูดถึงจ่ายเท่ากับระบบราชการที่จ่ายหนึ่งกว่าถ้าเกิดมันดับเบิ้ลขึ้นมาเนี่ยจาก 3,000 เป็น 7-8,000 เนี่ยนะมันจะทำให้ระบบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของเราเนี่ยด้วยค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของเราเนี่ยอยู่ในระดับชั้นแนวหน้าโอติดท็อป10ได้เลยซ
งตอนนี้เราก็อยู่ในระดับที่เหนือเอเวอเรสต์ขึ้นมาเยอะมากนะครับคือถ้ามีพักการที่จะคุยกันเรื่องพวกนี้ส่งเสียงเรื่องพวกนี้มีมวลชนมีทั้งฟรีแลนซ์ก็ดีอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นลูกจ้างหรือว่าจะเป็นสาภาพแรงงานเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะคิดว่าชีวิตของเราในอนาคตเนี่ยจะเปราะบางแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยที่จะต้องมีอายุอยู่ในประเทศนี้ไปอีก50ปีเนี่ยเราจะปล่อยให้กลุ่มทุนและก็รัฐบาลที่มีวิธีการคิดระยะสั้นแบบนั้นเนี่ยเข้ามากำหนดเงื่อนไขเราเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่แล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นไอ้วิธีคิดว่าอยู่ไปเหมือนกับอยู่บ้านเช่าเขาอะไรประมาณนี้นะผมคิดว่าก็ไม่ใช่นะครับเราก็ต้องพยายามก้าวให้พ้นในตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วโอกาสมันน้อยมากนะครับที่เราจะมีช้อยส์อย่างอื่นที่เราว่าจะได้มีชีวิตที่อื่นยกเว้นที่เราจะลุกขึ้นมาต่อสู้กันจริงๆนะครับนะโอเคครับอันนี้คือเป็นมุมมองต่อ 4.0 และบวกหางของท่านผู้นำเมื่อวานนะครับจะมีอะไรจะเพิ่มเติมถือว่าเป็นเสียงมาจากต่างจังหวัดนะครับคือผมคิดว่าผมเข้ามาสู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องรายงานเนี่ยถือว่าช้ากว่าชาวบ้านนะครับถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วเนี่ยวันนี้ผมก็มาเพื่อขอความรู้ด้วยแหละนะครับมาจากลำปางนะครับก็เลยคือผมฟังเวลาพูดถึงสภาพพูดถึงหรือเรื่องของการจัดตั้งรายงานอะไรเนี่ยผมส่วนใหญ่หนึ่งมันจะอยู่ในวิชาชีพเฉพาะใช่ไหมครับในโรงงานที่ชัดเจนโดยกฎหมายเนี่ยมันรับรองแล้วสองการเรียกร้องหรือการอะไรในส่วนจะอยู่ในเขตเมืองใหญ่นะครับกรุงเทพเขตโรงงานอุตสาหกรรมอะไรที่เป็นหลักแต่ถ้ามองย้อนกลับไปในจังหวัดขนาดกลางมันจะมาขนาดเล็กนะครับผมอยู่ลำปางเนี่ยก็ได้ไปเรียนรู้กับทางที่เดียวที่ลำพูนอย่างเงี้ยทางสาภาพลำพูนรู้สึกว่าบางที่ก็กำลังแย่อย่างนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าจะใช้คำว่าสาภาพแรงงานหรือว่าการรวมกลุ่มของแรงงานก็ตามเนี่ยคิดว่าในมันมีเรื่องไหนที่ต่างกันไปในแต่ละพื้นที่คิดว่าตรงนี้เราจะทำยังไงให้แรงงานในเขตที่มันอยู่ห่างไกลเซ็นเตอร์เนี่ยมันสามารถที่จะเข้มแข็งกันได้จะใช้คำว่ารวมตัวเลยก็ได้คิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่ผมสงสัยมากซึ่งเมื่อกี้อย่างที่พี่จิตรากับทางอาจารย์ยกประเด็นเรื่องของจะใช้คำว่าพักแรงงานหรือพักของฝ่ายแรงงานก็ตามเนี่ยถ้าจะไปสื่อสู่จุดนั้นได้ผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับความเป็นแมสความรู้สึกว่าตัวเองเป็นแรงงานที่ควรจะถูกได้รับการคุ้มครองเนี่ยในต่างจังหวัดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นพอยที่เราควรจะให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นไงผมเองผมก็ยังนึกถึงเรียนมาปางในโรงงานเซรามิกนะครับจำนวนมากเลยนะครับเท่าที่เห็นก็คือมีสาขาแรงงานรถไฟแต่ว่าก็คือไม่ขึ้นอยู่กับกรุงเทพอีกแล้วก็เท่าที่ผมพอรู้ก็คือว่าก็ไม่ได้มีกิจกรรมร่วมเลยกันแบบอย่างงานวันกรรมการสากลวันที่หนึ่งพฤษภาเนี่ยเท่าที่ทราบก็ไม่น่าจะมีอะไรก็จะไปมีที่เชียงใหม่แทนไม่ต้องมุ่งเน้นอย่างจากการแลกเปลี่ยนในฐานะที่ว่าการรู้สึกถึงความเป็นแรงงานในเขตที่มันเป็นนอกเซ็นเตอร์ออกไปเนี่ยมันจะสามารถไปในทิศทางไหนได้บ้างว่ามันมีเทรนด์ยังไงบ้างสมมติถ้าเราเทียบเคสกับประเทศอื่นหรือว่าที่อื่นเนี่ยครับทางแรงงานนอกสงครามไม่จะออกความมองแรกเปลี่ยนนะครับประเด็นการรวมตัวของแรงงานนะครับส่วนตัวผมก็อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มันเอื้อนะครับอย่างที่คุณเข้าใจก็คือแต่และธุรกิจมันก็เป็นบ่อเกิดหนึ่งที่ทำให้แต่และสาภาพแต่และพนักงานแต่และแรงงานที่รวมตัวกันได้ตั้งกี่มากมายนั่นแหละอย่างธุรกิจของผมมีค่อนข้างที่จะทำเพชรเชื่อว่ากดดันนายจ้างได้ดีเป็นโรงผมเป็นบริษัทแรงงานเดินเป็นสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์พิมพ์ซองเลซองฮอนซองสบู่อย่างที่ฟังที่เราทำเนี่ยถ้าอย่างที่วันเนี้ยผมทำที่ลำพูนก็ผมส่งซองเลไปบริษัทฟิวเจอร์เลผลิตที่นั่นสมมติว่าถ้ามีการกดดันกับนายจ้างผมหยุดผลิตสักวันสองวันเลยผมสโลว์ดาวน์บริษัทเดือดร้อนแน่นอนอันนี้ก็เป็นการช่องทางในการต่อรองแบบว่าธุรกิจมันเอื้อให้ส่วนหนึ่งก็คือจากการรวมตัวของพนักงานมีผู้นำแรงงานที่
จริงจังพูดง่ายๆคือเชื่อมแผนก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่เราต่างจังหวัดนั้นก็มีหลายจังหวัดนะครับที่ดินที่อยู่จังหวัดขอนแก่นนี่ก็มีสภาพแรงงานที่แข็งแรงก็มีอย่างที่หนึ่งเนี่ยเขาก็แข็งแรงที่จริงแล้วส่วนมากตอนนี้เรื่องสภาพแรงงานเนี่ยจากที่อาจารย์ว่าจะมีคนอายุมากส่วนมากที่เขายิงคำถามไปที่งานเสวนาซึ่งจริงๆผมก็เข้าก่อนผมเป็นนี่อายุ50ปี50แล้วก็จริงๆแล้วเด็กยุคใหม่เนี่ยจะสนใจเรื่องการรวมตัวเรื่องการที่จะมาเข้าเป็นสมาชิกนี่น้อยมากต้องอาศัยความรู้สนับส่วนตัวหรือน้องเข้ามาใหม่ก็หมายมั่นไว้แล้วคนนี้ประจุมางานเท่าไหร่จะให้เป็นสมาชิกก็ให้กลุ่มที่เป็นกรรมการกระติดจีไว้ถึงเวลาน้องเขาประจุหรือยังประจุก็ให้เอาไปสมัครไปให้สมัครแล้วก็เป็นสมาชิกเพิ่มนี่คือการทำให้กลุ่มเราแข็งแรงมากขึ้นเป็นลักษณะครับคิดว่าได้แรงบันดาลใจเยอะนะเดี๋ยวกลับไปจะไปขยับอะไรต่อกำลังมองเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นกลไกที่สำคัญมากๆมันอยู่ที่ตัวเราเองนะการรวมตัวกันเริ่มจากหนึ่งไปสองสองไปสามนะเดี๋ยวมันจะสามารถต่อรองอะไรได้ขออนุญาตเล่าตัวอย่างของตัวเองนิดนึงนะท่ามกลางที่เราอยู่ในอาชีพเราที่มันอะไรมันก็เข้าไม่ถึงก็เลยคิดว่าถ้าเรารอรัฐมาจัดการไม่ใช่ชีวิตเราต้องจัดการตัวเองด้วย เริ่มแรกเอาเบื้องต้นก่อนเลยว่าเราเพราะว่าเราเป็นผู้ที่ได้สติปัญญาในการศึกษาเราเลยต้องมาทำงานนี้งั้นเราต้องตั้งขึ้นมาได้เราตั้งโรงเรียนของเราขึ้นมาเองเลยนะตั้งโรงเรียนของเราเองแล้วก็มีโรงเรียนของเราเองเป็นโรงเรียนสำหรับคนขายบริการแล้วก็ไปหาช่องทางให้ได้ว่าเราจะต้องเข้าสู่ระบบของประเทศหรือเข้าสู่ระบบที่เราบอกให้ได้แล้วก็จนกระทั่งเราสามารถที่จะมีโรงเรียนแล้วก็มีได้สามารถได้รับการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการได้แล้วก็มันก็สร้างให้พี่น้องเราส่วนหนึ่งไปเรียนอยู่ในระดับมหาลัยเรียนจบมาแล้วทำอะไรได้อันนี้คือมาเริ่มจากว่าเราไม่รอเราทำเองขึ้นมานะต่อมาเราเจอปัญหาเยอะในเรื่องสุขภาพเราเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพไม่ถึงตั้งมันขึ้นมาเองเลยฮะเราตั้งคลินิกเราเปิดคลินิกของเราเองเราส่งพวกเราเองไปเรียนหลายอย่างมากเลยแล้วเราก็กลับมาตั้งคลินิกของเราเองนะคะสิ่งไหนเราทำไม่ได้เราจ้างพยาบาลเข้ามานะเราจ้างนักเทคนิคการแพทย์นะคะเราก็จะจ้างหมอเข้ามาแต่ว่าบริการทั้งหมดนั้นถูกทำโดยตัวเซ็กซ์เวิร์กเกอร์เองในการในกระบวนการที่ตัวคลินิกเป็นของเราเองเราอยู่ในซอยแพทย์โฮมนะคะเวลาเราจะไปหาหมอเราไปไม่ได้หรอกเวลาให้บริการของรัฐเปิดกลางวันปิดกลางคืนชีวิตเรานอนกลางวันตื่นกลางคืนยังไงมันก็ไม่สำคัญนะก็เลยตั้งคลินิกของเราขึ้นมาเองแล้วเปิดมัน7วันไปเลยนะฮะใครอยากมาว่าไหนมาแล้วก็เปิดตั้งแต่บ่ายจนถึงค่ำไปเลยนั้นอันนี้มันเริ่มจากตัวเราแล้วก็กำลังคิดว่าหากกลับไปได้ไปคุยกันอย่างชัดๆแน่ๆเลยเรื่องพักการเมืองอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรามีปัญหาเยอะมากเราโดนคนที่เป็นกลุ่มอาสาของตำรวจในพัทยาทำร้ายอาจารย์ก็ประชุมกันนะจับได้ว่าเรียกประชุมตัวพนักงานในการเป็นน่าจะประมาณเกือบ200คนในพัทยาก็คิดว่าเฮ้ยตำรวจมันมีอาสาของตำรวจเอาไว้ช่วยเหลืองานตำรวจนั้นตั้งอาสาของพนักงานในการขึ้นมาเลยก็เลยเกิดทีมขึ้นมาเป็นทีม crisis response team เป็นทีมที่ลุกขึ้นมาเฝ้าระวังความรุนแรงแล้วก็ทีมนี้เป็นทีมที่จะทำงานต่อรองตำรวจสร้างกลไกงั้นเราคิดว่าอยากชวนเขาว่าเราเริ่มจากตัวเราแล้วก็ทำในสิ่งที่เราทำได้เล็กๆแล้วก็มันเกิดกลไกจริงๆจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้แล้วก็มันมีอำนาจในการต่อรองอย่างคลินิกของเราตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนต่อรองว่าจะให้รัฐรับรองให้คลินิกของเราภายใต้ระบบของสปสช.ที่จะเคลมเงินมาให้เราจัดการให้ได้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการต่อรองนั้นสิ่งเหล่านี้เราคิดว่ามันเกิดขึ้นได้อยากให้กำลังใจทุกท่านด้วยรวมทั้งตัวเราเองด้วยให้กำลังใจตัวเราด้วยว่าบางทีรอให้มันแก้กฎหมายอย่างที่คุณจิตดาขอโทษที่เป็นมนุษย์ที่มีปัญหาด้วยจำที่คนไม่ได้ถ้าทางจะเข้าไปไทยแลนด์4.0ไม่ได้ว่าสกิลไม่ได้เราคงรอใครไม่ได้นั้นเราจัดการตัวเราเองได้เลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นกับไอ้นวัตกรรมใหม่ๆแต่ว่าเราใช้ตัวที่เราสิ่งที่เรามีนะจัดการรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปข้างหน้าด้วยตัวเราเองนะคะขอบคุณค่ะ
คืออยากจะตอบนิดนึงเรื่องแรงงานในต่างจังหวัดกับแรงงานที่อยู่ในเมืองใหญ่ในเรื่องการตั้งสภาพแรงงานมันเป็นความจงใจของรัฐที่ทำให้คนรู้สึกว่าการเป็นสภาพแรงงานเนี่ยมันน่ากลัวมันเป็นเรื่องของคนหัวแข็งมันเป็นเรื่องของกลุ่มอันธพาลในการเมืองมันเป็นเรื่องของพวกมาเฟียที่ต่อรองผลประโยชน์พวกไม่รู้จักพออะไรก็แล้วแต่ที่พยายามจะสร้างวิธีคิดแบบนี้ให้ทางหนึ่งเนี่ยการขยายโรงงานไปสู่ต่างจังหวัดอย่างเช่นลำพูนหรือจังหวัดอื่นๆใช่ไหมคะรัฐก็ไปสร้างเอาไปสร้างวิธีคิดให้คนต่างจังหวัดรู้สึกว่านี่คือเป็นบุญคุณนะคนไม่ต้องอพยพมาสู่เมืองใหญ่การมีแรงงานมีโรงงานมาถึงบ้านพวกเราเนี่ยพวกเราจะต้องทำดีต่อโรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปรวมตัวมีสภาพแรงงานหรืออะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีทำให้เสื่อมเสียและอีกอย่างนึงคนงานที่อยู่ในชนบทที่มีโรงงานไปถึงบ้านเนี่ยหนึ่งเขาไม่ต้องเช่าบ้านเขาอยู่บ้านของเขาเองทำให้เขาไม่ได้รู้สึกที่จะกระตือร้นที่จะต่อรองเพราะเขารู้สึกว่าบ้านก็ไม่ต้องเช่าแล้วมันมีบางอย่างเงื่อนไขบางอย่างที่สามารถยืดหยุ่นกันได้ในบางโรงงานเช่นถ้าหน้านาเนี่ยยังสามารถลางานไปเกี่ยวข้าวหรืออะไรได้บางโรงงานยังเป็นแบบนั้นอยู่ทำให้คนรู้สึกว่าอ๋อมันก็ดีนะมันคล้ายๆกับว่ามีโรงงานมาถึงบ้านมีงานทำไม่ต้องอพยพแล้วก็เหมือนแบบมีพวกคุณด้วยอะไรอย่างเงี้ยวิธีคิดแบบนี้แหละทำให้การต่อรองหรือการรวมตัวมีสภาพแรงงานเนี่ยเวลาไปชวนใครตั้งสภาพแรงงานมันค่อนข้างยากคือจิตตาเนี่ยเคยไปตั้งสภาพแรงงานในนครสวรรค์ถือว่าเป็นสภาพแรงงาน2ที่แรกในจังหวัดนครสวรรค์เพราะว่ากว่าจะรวมตัวคนงานได้กว่าจะทำให้เขารู้จักสภาพแรงงานพวกเขาบอกเฮ้ยไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าเนี่ยอยู่บ้านก็พออยู่ได้ทำนาเลี้ยงปลาอะไรกันไปแล้วก็พอมีโรงงานก็ยิ่งดีกว่าเพราะว่าเงินเดือนก็ดีจะไปรวมตัวมีสภาพแรงงานทำไมเรื่องค่าเช่าบ้านอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้กว่าจะทำให้เขาเข้าใจได้ก็ค่อนข้างยากอีกอันนึงอยากจะยกตัวอย่างสภาพแรงงานในเดนมาร์กให้เห็นว่าสภาพแรงงานในเดนมาร์กเนี่ยเขารวมตัวกันแล้วเนี่ยนอกจากรวมตัวกันมีสภาพแรงงานแล้วเนี่ยเขายังสนับสนุนพรรคการเมืองคือเขาไม่ได้เป็นพรรคการเมืองเองแต่เขาเลือกที่จะสนับสนุนพรรคการเมืองที่มีนโยบายที่ดีกับคนงานรวมถึงเขาส่งตัวแทนเขาไปอยู่นั่งอยู่ในพรรคการเมืองนั้นด้วยเป็นลงสมัครส.ส.อีกทางนึงนอกจากสภาพแรงงานจะเก็บเงินค่าบำรุงจากสมาชิกแล้วเนี่ยเขายังมีที่เรียกว่ากิจการของสภาพแรงงานเหมือนจะมีโรงงานเซรามิกที่ลำปางหรือไม่แน่ใจที่เป็นของสภาพแรงงานของประเทศเดนมาร์กซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่แล้วเขาก็จะสร้างโรงงานเป็นกิจการเพื่อสังคมของสภาพแรงงานเพราะฉะนั้นเวลาเขาผลิตอะไรขึ้นมาสมาชิกสภาพแรงงานก็ซื้อกินซื้อใช้ไอ้เงินตรงนั้นน่ะก็จะเป็นเงินที่สนับสนุนช่วยเหลืออันนี้เป็นไอเดียนะว่ากลุ่มค่ะผู้หญิงขายบริการเนี่ยอาจจะมีสหกรณ์เหมือนเซเว่นนะคะจะซื้ออะไรก็ซื้อในเซเว่นของตัวเองเนี่ยซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตของตัวเองแล้วกำไรส่วนหนึ่งก็เป็นที่จะเอาเข้ากองทุนอย่างเงี้ยค่ะก็คล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผลิตอะไรก็ขายกันเองทำให้มีรายได้ด้วยเขาเรียกว่ากิจการเพื่อสังคมของสหภาพแรงงานที่จะช่วยส่งเสริมกันไปทำให้มีเงินแล้วก็สร้างอำนาจการต่อรองได้ทางหนึ่งก็มองหาพรรคการเมืองที่ดีแล้วเราก็เข้าไปสนับสนุนแล้วก็ไปต่อรองในพรรคการเมืองนั้นว่าคนงานที่ทำงานกิจการนี้จะเลือกพรรคการเมืองนี้จะเทเสียงให้ทั้งหมดเลยรวมถึงให้เงินทุนด้วยส่วนหนึ่งถ้าคุณมีนโยบายแบบนี้ถ้าคุณเป็นรัฐบาลโอเคผมขอพูดในมุมของฟรีแลนซ์บ้างนะฮะว่าปัญหาที่พบดีกว่านะว่าเราลงตัวกันไม่ได้
เรารวมตัวกันยากยากมากๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าไอการเติบโตของฟรีแลนซ์เนี่ยนะมันสัมพันธ์กับคอนเนคชั่นที่เราต้องมีคือคอนเนคชั่นของนายจ้างที่จะจ้างเราแล้วก็เราเนี่ยมักจะนอกจากคนที่เรารักจริงๆที่เป็นเพื่อนเป็นฝูงกันอะไรเงี้ยคนอื่นๆเรามักจะไม่ค่อยแชร์คอนเนคชั่นของนายจ้างให้เพราะว่าเรากลัวเขาจะมาแย่งงานอะไรเงี้ยครับมันทำให้ฟรีแลนซ์เนี่ยไม่สามารถคอนเนคกันได้อันนี้คือเป็นปัญหาหลักปัญหาหนึ่งที่ทำให้เราไม่รวมตัวกันไม่สามารถตั้งสาขาได้แล้วก็ทีนี้เนี่ยพอในเรื่องของการเติบโตของฟรีแลนซ์ไปเนี่ยถ้าคุณต้องเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนหรือนายทุนเนี่ยมันก็จะเกิดลักษณะของการเป็นมาเฟียการแบรนด์อีกว่าถ้าคุณรวมตัวกันแล้วต่อรองเขาเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะโยนคุณทิ้งได้ตลอดเวลาแล้วก็ไปหาคนใหม่มันไม่มีอะไรการันตีชีวิตคุณได้ไม่มีอะไรการันตีรายได้คุณได้แล้วก็ในขณะที่คุณต้องใช้เงินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละช่วงวัยที่คุณต้องโตขึ้นคุณต้องมีครอบครัวคุณต้องมีอะไรต่างๆนานาแต่ว่านั่นแหละมันคือสิ่งที่บีบให้คุณต้องยิ่งโดดเดี่ยวในวงการทำงานเนี้ยไปเรื่อยๆนอกจากจะถึงจุดหนึ่งที่คุณตั้งบริษัทตัวเองได้อันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่อันนี้พูดถึงเปลี่ยนตัวเล็กๆทั่วไปยากมากผมต่อในเรื่องฟรีแลนซ์แล้วกันคือผมกลับคิดว่าเนี่ยแหละเรื่องสภาพแบบนี้อาจจะยิ่งเป็นความจำเป็นที่ฟรีแลนซ์จะต้องรวมกันอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ตัวอย่างก็คือว่าคือเราต้องทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก่อนอ่ะคืออย่างการเป็นสามภาคแรงงานอย่างเงี้ยจริงๆมันใช้คนไม่เยอะ15คนมั้งใช่ไหมกฎหมายปัจจุบันตอนเนี้ย10ใช่ไหมหรือยิ่งน้อยกว่าจริงๆในห้องเนี้ยจะถึงเรื่องแล้วเรื่องน้องไหมมั้งถ้าจะรวมกันหมายถึงว่าพอมันมีสามภาคเป็นรูปเป็นร่างขึ้นไปจริงๆเนี้ยคือจริงๆฟรีแลนซ์มันไม่จำเป็นต้องเป็นฟรีแลนซ์นักแปลอย่างเดียวก็ได้ครับเป็นฟรีแลนซ์ทุกประเภทที่คุณไม่ได้มีนายจ้างแบบไม่ได้เข้าระบบของการสังคมเนี้ยน่าจะถึงนับเป็นฟรีแลนซ์หมดรวมอาจจะรวมถึงเซ็กเวิร์กเกอร์ด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ถึงนับเป็นพนักงานของสถานที่เขาทำงานอยู่นะครับทีนี้เนี่ยพวกการรวมตัวเนี่ยจุดชี้ขาดมันอยู่อย่างเดียวคือจำนวนสมาชิกอะอำนาจต่อรองอยู่แค่นั้นสมมติว่าถ้าถึงที่สุดเรารวมตัวกันครั้งแรก10คนไปจดทะเบียนได้10คนเนี่ยเป็นผลสำเร็จแต่คือผ่านไปปี5ปีก็ยัง10คน20คนมันก็ไม่มีประโยชน์แต่สมมติถ้าเราคิดว่าเรารวมตัวกันได้ 50% ของฟรีแลนซ์ทั้งประเทศไอตัวที่แบบระดับท็อปๆเหมือนที่อาจารย์จักยกตัวอย่างเลยนะน่าเด่นอะไรแบบเนี้ยเขาไม่มารวมกับเราอยู่แล้วใช่ไหมแต่สมมติว่าไอตัวเล็ก50คนล่าสุดของฟรีแลนซ์ทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเนี่ยมันแล้วสมมติถ้าเราบอกว่าเราไปรับงานแต่คุณเนี้ยหนึ่งบริษัทเนี้ยแปลว่าบริษัทนี้ก็จะเหลือทางเลือกในการเลือกฟรีแลนซ์แค่ 50% ที่เหลือและ 50% ที่เหลือนั่นคือฟรีแลนซ์ที่จ่ายแพงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามันรวมกันจะมีพลังได้เนี่ยผมว่ามันก็สร้างอำนาจต่อรองได้แต่คือถ้าตัดแบนที่อาจ20คนหรือ100คนอาจจะทำคือเราคือกำลังมันน้อยจะไปชนมันก็อาจจะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดชี้ขาดอยู่ที่ว่าหนึ่งก็คือเราตั้งนับหนึ่งได้หรือเปล่าแล้วสองคือว่ามันจะขยายสมาชิกได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับอย่างเหมือนแม้แต่ในโรงงานใช่ไหมสมมติถ้าพี่โรงงานก็เหมือนกันมันก็ต้องรวมตามกฎหมายก็10คนเหมือนกันแต่จากคนงานทางคนถ้ามีสภาพหนึ่งมีแค่10คนเนี่ยมันก็ไม่ต่อรองอะไรไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคุณอย่างน้อยคุณต้องมี 50% ของโรงงานจะไปต่อรองเขาได้อะไรเงี้ยครับโอเคอันนี้เรื่องสภาพผมว่าจริงๆผมว่านี่น่าสนใจนะแล้วก็เนี่ยอยากจะชวนทั้งวิทยากรชวนทั้งคุณชื่ออะไรคุณนักแปลนะครับแล้วก็ทางอาจจะทางรวมถึงทางเซ็นเตอร์ด้วยมันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าจะลองคุยกันดูต่ออะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งผมสนใจเรื่องประเด็นไอ้อะไรนะเทคโนโลยีของท่านผู้นำเนี่ยที่คุณเทวริศพูดเนี่ยคือผมจะตั้งข้อสังเกตสั้นๆนิดเดียวคือว่าเฮ้ยคือทำไมเรามีเทคโนโลยีดีขึ้นใช่ไหมเทคโนโลยีดีขึ้นมันดีขึ้นทุกครั้งเนี่ยแต่คำถามด้วยทำไมเทคโนโลยีที่ดีขึ้นมันควรจะทำให้มันควรจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยมันกลับทำให้เราต้องมาคุยกันในแง่ที่เป็นปัญหาทำไมเรามีเทคโนโลยีดีขึ้นเนี่ยทำไมเราไม่เฮ้ยทำไมเราไม่ดีใจที่มันมีเทคโนโลยีดีขึ้นเรากลับต้องมานั่งกังวลว่าเฮ้ยเทคโนโลยีที่ดีขึ้นจะทำให้คนตกงานอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันเป็นธรรมชาติหรือจริงๆแล้วมันเป็น
เป็นเพราะว่าสังคมทุนนิยมเนี่ยเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจแบบนี้มันทำให้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยที่ผมตั้งคำถามไปแล้วกันคือเราสมมติเรากินในการดูสมมติเราไปติดขอบก่อนเองใช่ไหมกันสิบคนแล้วเราต้องทำนากันสิบคนใช่ไหมเพื่อให้พออยู่พอกินเนี่ยทำงานไปแล้วแปดชั่วโมงเจ็ดวันเนี่ยสิบคนเพื่อให้พอกินวันดีคือดีเรามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ขึ้นมาสักอย่างปั๊บแล้วแทนที่จะต้องทำสิบคนหรือเก้าคนถ้าเป็นทุนนิยมสิ่งที่ทุนนิยมมันทำก็คือว่ามันก็ไล่คนออกใช่ไหมเราก็ต้องมานั่งห่วงไว้ที่ดีขึ้นของการทำงานเนี่ยทำให้คนตกงานเป็นคนแต่ในความเป็นจริงถ้าเราไปติดเกาะใช่ไหมแล้วมันมีที่ดีดีขึ้นแทนที่จะต้องทำงาน10คนหรือ9คนเนี่ยมันแปลว่าแทนที่เราจะทำงานวันละ8ชั่วโมงเราอาจจะทำงาน7ชั่วโมงโดยคน10คนเท่าเดิมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือคำถามคือว่าทำไมสังคมแบบไหนที่มันทำสร้างให้ที่ดีที่ดีขึ้นไกลขนาดนะครับอันนั้นประเด็นหนึ่งแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่อาจจะโยงกับท่านผู้นำนิดนึงก็คือว่าคือผมรู้สึกว่าหลายๆครั้งเวลาเราพูดเวลาแรงงานเขาไปเจรจาต่อรองกันเนี่ยเรื่องค่าแรงค่าไอ้เรื่องค่าจ้างค่าต่ำเนี่ยคือแรงงานก็จะบอกว่าเนี่ยปีที่แล้วเราทำงานเท่านี้ไม่ใช่เรื่องค่าจ้างค่าต่ำอย่างเดียวเรื่องโบนัสเรื่องเงินเขาจะบอกว่าปีที่แล้วเราทำงานไปเท่านี้บริษัทมีกำไรเท่านั้นเท่านี้เราก็ควรได้โบนัสเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าเงินเฟ้อเท่านั้นเท่านี้ค่าจ้างค่าต่ำควรจะเพิ่มขึ้นแต่ทุกครั้งเนี่ยที่ผมสังเกตมาหลายปีนานมากแล้วนะคือทุกครั้งที่มันมีการพูดประเด็นแบบนี้ฝั่งรัฐหรือฝั่งนายจ้างก็จะบอกว่างานเด็กขึ้นให้ก็ได้แต่คุณต้องไปอัพสกิลมาคือในขณะที่แรงงานพูดสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วได้ทำไปแล้วใช่ไหมเราได้สร้างผลผลิตให้เขาไปแล้วแต่คุณจะบอกว่าคุณจะเพิ่มแล้วมึงจะทำอะไรในอนาคตให้อะไรแบบนี้ก็คือเท่ากับว่าไอ้ที่ทำให้ไปแล้วก็คือกูก็จะรับเต็มๆอะไรเงี้ยกูไม่สนแล้วก็เรียกร้องให้ทำงานเพิ่มขึ้นแล้วสัญญาว่าจะให้เมื่อคุณทำงานเพิ่มขึ้นแล้วก็พอปีต่อไปเนี่ยถ้าคุณอัพสกิลได้จริงทำงานเพิ่มขึ้นได้จริงมันก็จะวนลูปกันอยู่แบบนี้นะครับแรงงานก็จะบอกโอเคกูไปอัพสกิลมาแล้วกูทำงานได้กำไรเพิ่มขึ้นเท่านี้เขาก็จะบอกว่าโอเคเดี๋ยวเพิ่มไม่ก็ได้แต่คุณต้องไปอัพสกิลมาอีกอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ครับอันนี้ก็เป็นนักแรงครับก็คือว่าปัญหาอย่างหนึ่งของฟรีแลนซ์คือว่าเราอาจจะไม่รู้มูลค่าผลงานของตัวเองผลก็คือเราก็กดราคาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับรวมทั้งก็จะมีคนที่ตัดราคาเราเองไปเรื่อยๆที่บอกคือก่อนหน้าที่ผมจะมาเป็นนักแปลเนี่ยมาเรียนแปลเนี่ยผมไม่เคยรู้เลยว่าไอ้อัตราค่าแปลมันเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือพอมาเรียนจริงมาดูอัตราจริงของศูนย์แปลเนี่ยเขาก็คิดว่าที่บอกอ่ะขั้นต่ำ500ขั้นสูง 1,000 แล้วก็จริงๆอันนี้อาจเป็นอัตราเมื่อหลายปีก่อนด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราหลักโปรหลักอาจารย์แรงจริงเนี่ยเขาใช้เงินเยอะแน่ๆแต่ปัญหาคือว่าพอคนที่เป็นฟรีแลนซ์เนาะเขาก็อาจจะไม่ได้เรียนในอะไรมาที่ว่าอะไรที่เรารับไหวเขาก็ยอมกดราคาเองไปหรือแม้แต่ของผมเองเนี่ยก็คือผมก็พอได้จบหรือว่ากำลังเรียนอยู่ก็ถามเพื่อนว่าจริงๆแล้วไอ้ค่าแรงจริงมันเท่าไหร่เพื่อนเขาบอกว่าเอาจริงๆก็คือจริงๆอย่าง300ก็โอเคแล้วก็ต้องถึง500อย่างนั้นหรอกนะครับมันก็คือการขู่ได้ตัวเองอยู่ดีนี่เองสุดท้ายก็คือมันจะรวมตัวกันไม่ติดเพราะอย่างนี้เพราะว่าฟรีแลนซ์ให้รู้คุณค่าผลงานตัวเองแล้วก็ยอมให้เขาขู่ให้กดราคาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็พอตัวเองไม่สามารถที่คือเนื่องจากไม่มีทุนที่จะอยู่ในระยะยาวคือไม่สามารถได้โตได้ก็เลยยอมเขาขู่ให้ไปเรื่อยๆนี่เป็นทางของฟรีแลนซ์โอเคประเด็นที่สองที่คุณยกขึ้นมาก็คือว่าเรื่องทำไมมีเครื่องจักรแล้วมันเป็นหลักขีดอันนี้ก็น่าคิดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในนิยามวิทยาศาสตร์ก็แล้วแต่เนี่ยมันมักจะพูดว่าเครื่องจักรดีขึ้นผลผลิตดีขึ้นยุคแห่งการอดอยากจะหมดลงประชาชนจะเป็นสุขสันต์หน้าใสอยู่ในยุคของพระสุธานนะครับแต่ว่าทำไมมันถึงพอมีรายงานแล้วพอมีคนจนขึ้นมาเราถึงกลัวคำตอบก็คือในความเป็นธรรมก็คือว่าจนไม่ได้หรือว่าเครื่องจักรต่างๆที่พัฒนาขึ้นมันไม่ได้อยู่ในมือของผู้ใช้แรงงานจริงๆมันไม่ได้อยู่ในมือสังคมจริงแต่มันอยู่ในมือของนายทุนในเมื่อนายทุนเอาคุมหุ่นยนต์ได้เขาก็สามารถใช้งานมันอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ทำให้สามารถกดแรงงานทิ้งไปได้แต่เดียวกันถ้าเกิดแรงงานรวมตัวกลุ่มกันแล้วเอาเครื่องจักรมาช่วยในการทำงานตัวเองสิอย่างนั้นแหละมันถึงจะเกี่ยวให้ทุกคนนะครับแล้วเสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือผมก็ตามเรื่องนี้อยู่นะเพราะว่าก็เคยเรียนสายวิทยาศาสตร์มาก่อนเนี่ยก็คืออยากจะบอกว่าไม่มีแรงงานไหนที่ปลอดภัยจริงๆหรอกครับกับหุ่นยนต์นะแรงงานบริการก็ด้วยนะครับ
เร็วๆนี้มันก็มีข่าวแล้วว่ามันมีการผลิตหุ่นยนต์ซึ่งให้บริการทางเพศขึ้นมาได้นะครับแต่ราคามันก็ยังแพงมากอยู่นะครับแต่อนาคตแน่นอนว่าเมื่อเทคโนโลยีทุ่งหลายทั้งแหล่มันพัฒนาขึ้นหุ่นยนต์ที่บริการทางเพศก็ต้องถูกลงแล้วหุ่นยนต์นี้มันก็เป็นหุ่นยนต์มันไม่มีสิทธิ์ในตัวเองนะครับยังไม่มีใครลองเซ็นหุ่นยนต์นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถบังคับหุ่นยนต์มาทำเรื่องต่างๆได้เรื่องที่เสื่อมเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งผู้พนักงานบริการไม่ยอมจะทำแน่ๆเนี่ยคุณบังคับหุ่นยนต์ทำได้แล้วถ้าเกิดมีอยู่วันหนึ่งมีอยู่วันใดวันหนึ่งซึ่งค่าหุ่นยนต์มันถูกลงจนมันแพร่หลายเนี่ยคนก็อาจจะไม่ซื้อบริการกับคนแล้วก็ได้ในเมื่อในบางคนมาเล่นตัวเฮ้ยเรื่องอย่างนี้ต่ำเกินไปโซโกเกินไปฉันไม่ยอมทำมันไปสั่งยอมทำอันนี้ก็ชีวิตของผู้ให้บริการทางเพศก็อาจจะไม่ได้มั่นคงต่อไปแล้วจากเดิมที่ไม่มั่นคงอะไรอยู่แล้วนะครับหรือแม้แต่งานเขียนการแปลเองก็จริงๆนะในฐานะนักแปลเนี่ยตอนนี้ก็คือเราได้อยู่ในผ่านจากช่วงที่ Google Translate เป็นเรื่องที่ให้เราหัวเราะย่อมาเป็นเรื่องที่เฮ้ยมันเริ่มดีขึ้นนะแต่มันก็ยังน่าหัวเราะอยู่แต่ว่าจนในตอนนี้นักแปลบางคนซึ่งก็จริงๆก็คือผู้ลงก็คือช่วยนะก็ตอนนี้มีอะไรก็ยัด Google ครับแล้วก็มานั่งแยกสำนวนเอาซึ่งเขาก็ทำให้เขาขูดรีดไข่ตัวเองได้เนี่ยเพราะว่าเขาก็ใช้เครื่องมือนี้มาช่วยลดงานตัวเองลงไปนะครับในอนาคตถ้าหากพัฒนาถึงขั้นที่แปลขึ้นไปสวยงามมากได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันก็มีศิลปศาสตร์จุดหนึ่งในการเขียนการแปลแต่ก็ผมคิดว่าอย่างผมกับคุณซึ่งเป็นนักเขียนนักแปลก็ยังปลอดภัยในระดับหนึ่งมั้งแต่ว่าส่วนที่เป็นแรงงานเพียวๆเลยเนี่ยอาจจะมีผลกระทบก่อนแม้ว่าจะเป็นแรงงานโรงงานแรงงานผู้ประกอบการทางเพศหรือก็ตามถ้าหุ่นยนต์มันถึงขั้นที่แทนจะได้เมื่อไหร่ก็ต้องระวังนะครับผมขอเสริมในประเด็นของนักแปลนิดหนึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีคนอินเดียครับคนอินเดียออกมากดตลาดงานแปลหนังสืออยู่โดยที่คิดราคา100 คำ 50 บาทซึ่งมันน่าตกใจมากแล้วมันมีเยอะมาก3ชาวได้เย็น100 คำ 50 บาทน่ากลัวมากจริงๆก็มีนะจริงๆวิดีโอเกมหลายอย่างที่เขาแปลไทยผมรู้สึกว่าแปลไม่ควรจริงๆเพราะว่าเขาก็จ้างกันเพราะว่าค่าแรงต่ำใช่ไหมครับเขาได้เป็นดังที่ปัญหาของที่นั้นมาผมเคยคุยกับช่างซ่อมเขาเปิดร้านซ่อมบางทีเขาเปลี่ยนสายไฟก็จริงเขาคิด200บางทีเขาเปลี่ยนเหมือนกันแหละแต่สินค้าคนละตัวเขาคิดราคาเป็นพันทำไมผมก็ถามเขาซึ่งคนสนิทกันเขาบอกจะไปคิดแค่ตรงราคาไฟสายไฟอย่างเดียวหรือว่าตัว IC ไดโอดตัวเดียวไม่ได้เขาบอกคิดจากมูลค่าของสินค้าที่เอามาซ่อมด้วยก็จะแพงหรือถูกอยู่ตรงนั้นส่วนปัญหาของผมก็คือเอาแต่แชร์ต่อนะครับเรื่องปัญหาของงานแรงงานการแต่งงานทุกวันนี้ก็ระเบียบการอาจารย์เขาจะนายจ้างเขาจะร่างมาจะเป็นสัญญาจ้างเยอะแทบทุกบริษัทนะทุกวันนี้แต่มี6 เดือนบ้างนะครับยิ่งถ้าเป็นงานที่ไม่ได้ใช้สกิลหรือความชำนาญพิเศษก็จะมีเขาก็จะจ้างไปเรื่อยช่วงพองานมันน้อยลงเขาก็จะหมดสัญญาอย่างงานผมก็จะมีบ้างเป็นบางแผนเรื่องเศรษฐกิจทุกวันนี้พนักงานก็ต้องจ่ายค่าแรงขั้นต่ำถ้าไม่มี OT อยู่ก็ได้นะครับทุกวันนั่นจะเป็นค่าเช่าห้องค่ากินบวกลบคูณหารแล้วก็ตกถ้าแบบไอ้หนุ่มมานอกอย่างผมเนี่ยถ้ามาทำงานถ้าเฉพาะค่าแรงขั้นต่ำนะคนที่จะได้จากตรงนี้จากแรงผมจริงๆจะเป็นเจ้าของห้องเช่ากับเจ้าของทุนคือบริษัทส่วนตัวก็คือได้จินได้ใช้ได้เที่ยวบ้างที่เหนียวจริงๆจะมีเงินเจ็บโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยใช้จ่ายทุกวันนี้อยู่ประมาณ100 บาทในชีวิตแบบมื้อนะจ่ายละ30 บาทก็อยู่ประมาณ3 มื้อก็ 90 บาทก็100ครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีโอทีให้ทำตอนนี้ลำบากแรงงานตอนนี้ที่บริษัทผมที่เป็น
ซัพพอร์ตแท็กก็เหลือน้อยแล้วก็มีแต่พนักงานประจำงานน้อยลงตัวนี้งานน้อยลงจะพูดถึงเศรษฐกิจปัจจุบันที่จะเชื่อมโยงเรื่องเสื่อมสังคมสังคมแรงงานทุกวันนี้ต้องร้องรอบข้างผมทุกบริษัทจะเป็นกะเข้ากะคนแฟนอยู่บริษัทหนึ่งสามีบริษัทหนึ่งคนลูกเมียสาวทุกวันนี้ต้องการที่จะเลิกลากันง่ายลูกไม่จะได้เรียนหรอกนอกจากคนที่เงินเดือนขึ้นสูงขึ้นมาหน่อยมีโอทีจึงจะสามารถเรียนรู้ได้เพราะว่าลูกต้องไปฝากเป็นเซอรี่ใช่ไหมครับเลิกงานก็จะไปแล้วส่วนมากก็อยู่กับปู่ย่าตายายที่ต่างจังหวัดสงกรานต์ปีใหม่จะได้เจอกันครั้งอันนี้ก็คือปัญหาของสังคมมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วความสนิทสนมระหว่างพ่อแม่อันนี้สิ่งหนึ่งการหย่าร้างเปลี่ยนคู่ก็อาการสูงเอาที่ใกล้ตัวเป็นสัตว์ผมเนี่ยฮะเคยเห็นแล้วก็เพื่อนน้องใกล้เคียงเรื่องการเมืองที่เป็นเมืองการเมืองความสนใจการเมืองน้อยพนักงานปัจจุบันนี้นะสนใจน้อยมากก็จากการเชิญชวนมาเป็นสมาชิกเนี่ยต้องใช้วิธีพิเศษมีสนิทบ้างอะไรบ้างลักษณะนี้ครับแล้วก็อาศัยว่ามันจะเป็นแต่ละแผนกผมก็จะตั้งเป็นตัวแทนของสายงานสาขาคอยดูแลว่าใครที่ยังไม่เป็นก็ชักชวนครับปัญหาในโรงงานก็จะเป็นลักษณะนี้ครับขอเสริมนิดนึงว่าประเทศไทยนี่เลยตลกนะฮะเรายิ่งใช้ชีวิตมาถึงพ.ศ.ที่ตัวเลขมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแต่ความแตกต่างในชนชั้นยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็ยังยอมรับมายินยอมที่จะให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปนะฮะเศรษฐีไทยนี่ก็รวยแต่อันดับโลกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่คนจนเนี่ยก็จนติดอันดับโลกมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเจอก้มหน้ารับมันไปทำอะไรไม่ได้นะครับมีเงินเดือนที่มากกว่าผู้ใช้แรงงานในกลุ่มอื่น
อันนี้คือเรามองในสเกลผู้ใช้งานด้วยกันแต่เวลาที่เขามองเรามองโรงงานเขามองก็เหมือนเป็นมดนะครับเหมือนเป็นมดตามมดแดงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราไม่ควรจะเห็นไอ้ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในส่วนเนี้ยที่จะทำให้เราสามารถต้องมาแข่งขันกันนะครับผมไปมองว่าไอ้จุดเริ่มต้นของทุกอย่างเนี้ยก็ย้อนกลับไปเหมือนกับที่หลายท่านได้พูดมาแล้วว่าการรวมตัวและการคิดระยะยาวเรื่องการมีพรรคแม้ว่าวันนี้เราจะไม่มีผู้ชายที่ตายไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยเราจะมีพรรคที่คุยเรื่องเดียวกันได้ไหมเช่นเราจะมีพรรคที่สามารถรวมตัวของกลุ่มผู้ชีพของการที่ให้บริการทางเพศได้ก็มองว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากผู้ชายเลยหรืออะไรแบบนั้นแต่มันเกิดขึ้นจากไอ้ความไม่แน่นอนในระบบนิยมถ้าเราสามารถมีโจทย์แบบนี้ได้คนที่ทำเรื่องประเด็นเหล่านี้มองแบบนี้ขณะเดียวกันผู้นำสภาพแรงงานก็มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เฉพาะในจ้างมีในจ้างเลยแต่มันเกิดขึ้นจากไอ้ตัวระบบใหญ่ของเนี่ยแล้วในขณะเดียวกันแรงงานรุ่นใหม่ถ้าเราจะในกลุ่มฟรีแลนซ์ที่เรารู้สึกว่าความไม่เป็นธรรมเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากว่าเราไม่มีทักษะเพียงพอหรือว่าเรามีไอ้คนที่มาคอยหักหัวคิวแต่มันเกิดจากการที่ว่าระบบเองมันเอาซอสความเสี่ยงออกมาเรื่อยๆนะครับคนที่มีความสามารถในการจัดการมันได้น้อยก็รับความเสี่ยงเยอะไปคือถ้าเราสารวมคนที่มองปัญหาแบบเดียวกันโดยที่อยู่กลุ่มคนละกลุ่มอยู่ทำงานคนละปัญหาเนี่ยแต่มีเป้าหมายเดียวกันได้ผมว่าก็อย่างที่คุณจิตตาก็พี่ๆกันแค่ได้พูดนะผมว่าจริงๆแล้วเราควรจะมีเองจริงๆเริ่มจากวันนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราจะมีความคิดเรื่องการที่เราจะมีพรรคของเราเองไม่เรียกว่าพรรคก็ได้เรียกว่าสมาคมกลุ่มอะไรกันบ้างนะคือเราจะต้องควรให้มีเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมว่ามีก็ดีกว่าไม่มีนะอันนี้คือเป็นแนวคิดว่าระยะยาวแต่ระยะสั้นเนี่ยผมว่าพรรคการเมืองก็น่าจะเป็นคำตอบครับมีใครมีประเด็นเพิ่มเติมไหมครับว่ามันจะจัดวันที่1เนื่องจากเป็นวันแรงงานสากลนะครับแต่เนื่องจากว่ามีเยอะมากแล้วก็คิดว่าวันเสาร์ก็น่าจะทำให้สะดวกสำหรับหลายท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่เดือนของผู้ใช้แรงงานนะครับให้บอกว่าจะเป็นการจุดเริ่มต้นของการตั้งคำถามและการต่อสู้นะครับขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ